สวัสดีครับสวัสดีท่านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่นั่งอยู่ณที่แห่งนี้ขอต้อนรับเข้าสู่พิธีเปิดนิทรรศการ Right to Clean Air The Art Exhibition ขออากาศดีขึ้นมานะครับที่จะจัดขึ้นณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะครับตั้งแต่วันนี้16มกราคมจนถึงวันที่28มกราคมนะครับวันนี้แนะนำตัวก่อนผมกิติชัยราชกุลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการการเสวนาแล้วก็เป็นพิธีกรในงานวันนี้นะครับอย่างที่หลายท่านทราบกันดีนะครับว่ากิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Right to Clean Air ของอากาศดีขึ้นมาซึ่งก็เป็นการรณรงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหาสำคัญของพวกเราทุกคนทั้งที่เป็นคนเมืองและคนต่างจังหวัดเรื่องของคุณภาพชีวิตทางอากาศนะครับเรื่องของคุณภาพอากาศที่เราหายใจกันเข้าไปในแต่ละวันว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปนั้นแท้ที่จริงแล้วมันปลอดภัยจริงหรือไม่ในเรื่องของฝุ่นละอองทางอากาศครับหลายคนจะคุ้นชื่อของ PM10 หรือว่า PM10 หรือว่าฝุ่นละอองขนาด10ไมครอนแต่ท้ายที่จริงแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นสัมพันธ์กว่านั้นก็คือเรื่องของฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ PM2.5 วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาด 2.5 ไมครอนว่ามันอันตรายอย่างไรและมันใกล้ตัวกับพวกเรามากน้อยแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมท่านใดนึกภาพไม่ออกว่า PM2.5 เนี่ยเล็กขนาดไหนขอให้นึกภาพเส้นผมของเรานี่แหละครับ1ใน25ส่วนของเส้นผมของเรานั่นคือฝุ่นละออง PM2.5 ที่สามารถผ่านขนจมูกของเราเข้าไปแล้วก็ไปเกาะอยู่ในปอดในร่างกายของเราและส่งผลให้เกิดโรคต่างๆมากมายทั้งหมดทั้งมวลวันนี้เราจะมาทำรู้จักกับ PM2.5 แล้วมาตระหนักกันดูว่าอากาศที่เราหายใจทุกวันนี้เนี่ยอันตรายมากน้อยแค่ไหนและในฐานะที่เราเป็นคนในสังคมเราจะทำอะไรกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้บ้างนะครับนอกเหนือจากกิจกรรมบนเวทีนี้ที่ต่อไปจะมีการเสวนากันเกิดขึ้นแล้วนะครับด้านนอกหลายคนได้มีโอกาสรับชมกันไปแล้วนิทรรศการ Installation Art นะครับเป็นศิลปะที่มีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องของมลพิษทางฝุ่นละอองเรื่องของ PM2.5 โดยคุณเรืองศักดิ์อนุวัฒน์วิมลนะครับซึ่งก็ลงทุนไปเก็บตัวอย่างฝุ่นจากที่ต่างๆมาให้พวกเราได้ชมกันแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นงานศิลปะแบบ Installation Art รวมไปถึงครับจะมีนิทรรศการภาพถ่ายโดยคุณโคเคลาโรซึ่งก็สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แฝงไว้ด้วยความสวยงามและความเศร้าด้วยกันเดี๋ยวเสร็จสิ้นจากการเสวนาบนเวทีเห็นมาแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้รับชมนิทรรศการด้านหน้าก็ขอเชิญชวนนะครับในโอกาสแรกนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการเสวนาผมขออนุญาตท่านชมได้รู้จักกับตัวร้าย4ตัวที่ซ่อนอยู่ในฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาด 2.5 ไมครอนหรือที่เราเรียกกันว่า PM2.5 นะครับเมื่อสักครู่หลายท่านคงจะได้มีโอกาสชมในวิดีทัศน์ไปบ้างแล้วนี่แหละครับมาสคอต4ตัวที่ทางเราได้เตรียมเอาไว้เห็นหน้าตาน่ารักแบบนี้แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเข้าไปสู่ร่างกายเราต้องถือว่าเป็นตัวร้ายเลยนะครับสคริปต์ที่ผมได้มาให้เรียก4ตัวนี้ว่าแก๊งปีศาจฝุ่นเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักแก๊งปีศาจฝุ่นแต่ละตัวกันนี่นะครับนี่นะครับก็คือสารเคมีอันตรายที่แฝงอยู่ในฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอนมาทำความรู้จักไปทีละตัวกันก่อนดีกว่านะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่ตัวสีดำที่อยู่ด้านหน้าผมตัวนี้แหละครับ PAH หรือว่าชื่อเต็มก็คือ Polycyclic Aromatic Hydrocarbon สารเคมีตัวนี้ครับเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ครับไม่ว่าจะมาจากท่อไอเสียรถยนต์ไม่ว่าจะมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลโรงงานอุตสาหกรรมไฟป่าการเผาเพื่อการเกษตรหรือแม้แต่การปรุงอาหารให้สุกจนไหม้เกรียมล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิด PAH ทั้งสิ้นตัวที่2นะครับปรอทหรือว่ามาร์คิวรีนะครับเจ้าปรอทตัวจิ๋วผู้อ่อนไหวต่อสภาพอากาศสามารถระเหยเป็นไอและหลบซ่อนตัวได้ง่ายปรอทเกิดจากอะไรครับเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างน้ำมันและถ่านหินซึ่งก็ก่ออันตรายให้กับทั้งมนุษย์และสัตว์รวมไปถึงสตรีมีครรภ์หลายคนจะคุ้นชื่อโรคมินามาตะนะครับที่เคยสร้างอันตรายที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วตัวที่3ครับแคดเมียมก็คือโลหะหนักสีเงินครับเวลามาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้มาคนเดียวเขาจะมากับสังกะสีและก็ทองแดงครับแคดเมียมนั้นมีความอ่อนตัวครับเกิดจากมลพิษของอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะการทำเหมืองแร่สังกะสีนะครับทองแดงแล้วก็ตะกั่วการทำพลาสติกการประสานโลหะผลิตรถยนต์แล้วก็ผลิตไฟฟ้าตัวสุดท้ายที่เราจะมาทำความรู้จักกันก็คือสารอาร์เซนิกหรือว่าสารหนูนะครับเป็นหนึ่งในปีศาจสารโลหะหนักที่อันตรายที่สุดผิวกายของคนเป็นจุดด่างดำเนื่องจากได้รับสารนี้นะครับเป็นโรคผิวหนัง
ใครเข้าใกล้ก็อาจจะมีอาการมึนหัวตัวชาเพราะว่าเจ้าอาร์เซนิกตัวนี้เนี่ยสามารถแทรกซึมเข้าไปในระบบประสาทแบบไม่ทันตั้งตัวอาร์เซนิกนั้นเป็นสารประกอบที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ล้วนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำอุตสาหกรรมต่างๆการทำเหมืองถ้าใครได้ติดตามประเด็นข่าวเหมืองทองคำจะทราบว่าการตรวจเลือดของชาวบ้านที่อยู่รอบเหมืองทองคำก็มีสารหนูเกินมาตรฐานนะครับนอกจากการทำเหมืองการทำอุตสาหกรรมต่างๆแล้วการทำแก้วทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยาฆ่าแมลงก็ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดสารอาร์เซนิกฟุ้งกระจายในสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นรวมไปถึงเรื่องของการทำอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับหินและแร่ทั้งหมดนะครับก็จะทำให้มีอาร์เซนิกเข้ามากระจายอยู่ในระบบนิเวศเข้าสู่ระบบดินและก็ระบบน้ำเราทำความรู้จักกับตัวร้ายแก๊งปีศาจฝุ่นทั้ง4ตัวไปแล้วเราจะไปทบทวนกันอีกครั้งครับว่าที่มาที่ไปของแก๊งปีศาจฝุ่น4ตัวนี้เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมของมนุษย์อะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะให้ชมไปชมวิดีโอทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อกำเนิดแก๊งปีศาจฝุ่น4ตัวนี้จากภาคคมนาคมขนส่งครับช่วงนี้ขอรับชมวิดีโอทัศน์ครับมาปีหนึ่งเริ่มจะไอแล้วเดินทางด้วยจักรยานกันเพิ่มมากขึ้นเดินกันเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อสัมผัสแบบว่าอากาศที่มันสะอาดจริงๆถ้าคนมาใช้ขนส่งมวลชนเยอะขึ้นใช้รถส่วนตัวน้อยลงแน่นอนครับเรื่องของมลภาวะที่เกิดขึ้นต่อจำนวนคันที่ปล่อยควันมลภาวะหรือเสียงเนี่ยแน่นอนครับมันลดลง 100%แค่ไม่ได้เห็นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีสำหรับวิดีทัศน์ที่ตั้งคำถามกับพวกเราทุกคนอย่างที่คุณเดืองศักดิ์บอกในวิดีทัศน์เมื่อสักครู่แค่ไม่ได้เห็นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอากาศที่เราหายใจอยู่ทุกวันนี้มันสะอาดบริสุทธิ์จริงหรือนะครับในลำดับต่อไปครับผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณธราบัวคำศรีครับผู้อำนวยการประจำประเทศไทยกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรุณาขึ้นมากล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการครับรบกวนเรียนเชิญคุณธราครับเรียนรักษาการผู้อำนวยการหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครคุณชัดชัยพรมทัตเวทีพ่อแม่พี่น้องจากตำบลมะเกลือนะครับที่อยู่อำเภอเมืองนครสวรรค์ท่านผู้มีเกียรติวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านคำถามสองคำถามนะครับที่ผุดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กมากเล็กชนิดที่เรียกว่าสายตาเปล่าของเราเนี่ยไม่สามารถสังเกตได้ไม่สามารถมองเห็นได้ก็คือว่าเราจะทำให้คนเข้าใจนะครับแล้วก็รู้ได้ยังไงว่าไอ้นั่นมันคือมันคือฝุ่นนะครับคำตอบก็คือว่าเราต้องเข้าไปสังเกตในระยะที่ใกล้มากๆซึ่งก็มักจะทำโดยเครื่องมือวัดนะครับเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ที่ละเอียดมากๆหรือไม่เราก็ต้องออกไปไกลมากๆนะครับพอที่จะมองเห็นภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจากชานเมืองที่มองเข้ามาในเมือง
หรือจากที่สูงสูงบนภูเขาหรือบนอากาศนะครับหมอกเข้ามาในเมืองในเขตอุตสาหกรรมในวันที่อากาศจะแย่เราก็จะเห็นฝุ่นควันที่ภาษาอังกฤษที่เขาใช้คำสมานปนกันก็คือว่าฟอกกับสโมกนะครับหรือสโมกที่มีไอ้เจ้าตัวการ์ตูนที่ออกมาให้เราเห็นเนี่ยนะครับ PM 2.5 เป็นส่วนประกอบสำคัญในยุคที่การสำรวจระยะไกลหรือรีโมทเซนซิ่งเนี่ยมันพัฒนาไปอย่างไร้เทียมทานมนุษย์เราก็ได้มีโอกาสเห็นขอบเขตเห็นความเข้มข้นเห็นการกระจายตัวของมลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้นนะครับชัดเจนขึ้นที่มาจากภาพถ่ายดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกของเรานะครับไอ้ข้อมูลปริมาณมหาศาลที่เรียกว่า Big Data เนี่ยมันก็ถูกแปลงให้มาเป็นกราฟิกให้มาเป็นภาพให้เราเห็นนะครับซึ่งมันก็กลายมาจะเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายออกมาเป็นกฎหมายออกมาเป็นข้อบังคับเพื่อที่จะต่อกรกับวิกฤตของมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศจริงๆคำถามข้อแรกเนี่ยเราตอบได้ไม่ยากนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับแต่ว่าคำถามอีกชุดนึงที่มีความท้าทายมากๆก็คือว่าเราจะสร้างแรงบันดาลใจเราจะสร้างผลสะเทือนที่เกิดจากความมุ่งมั่นของคนจำนวนมากที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับไปสู่อนาคตที่เราต้องการได้อย่างไรในที่นี้ก็หมายถึงว่าสิทธิที่อยู่ในอากาศที่ดีนะครับแม้ว่าข้อมูลแล้วก็หลักฐานทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่มันเกิดขึ้นเรื่องในเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กมากไม่เกิน 2.5 ไมครอนจะเพิ่มมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะครับรัฐบาลผู้กำหนดนโยบายรวมทั้งผู้ก่อมลพิษเองเนี่ยก็ตอบรับกับกระแสเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มันถาโถมเข้ามาอย่างไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะแล้วก็เขาก็ทำด้วยความไม่เต็มใจนะแล้วก็สุดท้ายที่จะพูดว่ามันเป็นเรื่องของการรักษาบรรยากาศการลงทุนเอาเรื่องเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งเอาเงินเป็นตัวตั้งเราจะไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยเพื่อที่จะปกป้องสุขภาพอนามัยแล้วก็ชีวิตของคนที่อยู่ในสังคมยังไม่ต้องไปนึกถึงคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ปนเปื้อนมลพิษนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่เราปล่อยให้มลพิษเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย Right to Clean Air the Art Exhibition ในครั้งนี้นะครับก็นำเสนอเรื่องราวงานศิลปะของคุณโจเรืองศักดิ์อนุวัฒน์วิมลนะครับซึ่งรีนพีทขอพระคุณเป็นอย่างสูงมาณที่นี้สำหรับการอุทิศตัวเองในการเปิดเวทีให้กับเราได้สนทนากับสังคมอย่างกว้างขวางและก็ลึกซึ้งต้องขอบคุณหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่ได้เปิดโอกาสให้เราครั้งนี้ด้วยครับรวมถึงแรงงานแห่งความรักของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะครับผู้บริจาคของรีนพีททุกท่านที่ทำให้เราช่วยให้เราเนี่ยได้ตอบคำถามที่2นะครับคำถามที่2เนี่ยว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชุดความคิดของคนในสังคมซึ่งมันมีความท้าทายอย่างยิ่งมีคำกล่าวที่ว่าตลอดระยะเวลาห่วงประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะครับการเปลี่ยนแปลงขั้นรากฐานในสังคมไม่ได้เกิดจากการที่มีคำสั่งของรัฐบาลมีอำนาจของรัฐที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งมาจากการผลของการสู้รบที่มีแพ้มีชนะมีการสูญเสียนะครับแต่ว่ามาจากผู้คนทั้งหลายที่เปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองถึงแม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็ตามนะครับเราก็เชื่อเช่นนั้นเราก็เชื่อมั่นเช่นนั้นขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณพาราวัฒน์ศรีนะครับผู้อำนวยการประจำประเทศไทยพรีเทสเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอย่างที่คุณธาราได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าเป็นความท้าทายของพวกเราทุกคนในยุคที่เทคโนโลยีนั้นมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นแต่ว่าเรื่องของมลพิษก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับในลำดับต่อไปครับจะเป็นเวทีเสวนาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอนหรือว่า PM 2.5 นะครับเราจะมีแขกเข้าร่วมเสวนาทั้งหมด4ท่านซึ่งแต่ละท่านก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้งคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านนี้รวมไปถึงตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กจริงๆเราจะมาฟังกันดูว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันที่คนเมืองอย่างเราอาจจะนึกไม่ออกว่าเวลาเจอฝุ่นละอองมาทีเป็นถังๆเนี่ยเขาต้องใช้ชีวิตกันอย่างไรมันมีความยากลำบากมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือการร้องเรียนไปยังหน่วยงานภาครัฐเนี่ย
มันล้วนแล้วแต่ไม่มีเสียงตอบรับมาอย่างไรบ้างนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทั้ง4ท่านนะครับที่จะขึ้นมาร่วมเวทีเสวนาในวันนี้นะครับท่านแรกท่านเป็นผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรีนพีซนะครับคุณจริยาเสนพงศ์ครับท่านที่2นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขดร.แพทย์หญิงฉันทนาพดุงรัตน์คุณหมอเต่าของเราครับรบกวนคุณหมอด้านขวาสุดครับผมและอีก2ท่านครับต้องบอกว่าเป็นพระเอกนางเอกของกิจกรรมในวันนี้ก็ได้เพราะเป็นตัวแทนของชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กจริงๆเดินทางไกลมาจากอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับคุณสมบัติเมฆวิไลและคุณบุญตาพุกเนียมเชิญบนเวทีครับขออนุญาตนั่งนะครับก่อนอื่นคงจะต้องรบกวนให้แต่ละท่านช่วยแนะนำตัวให้กับผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้สักหน่อยทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านนะครับถึงประสบการณ์ของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 นะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่คุณหมอเต่าก่อนครับคุณหมอครับคุณหมอดูแลงานด้านไหนอย่างไรทำไมถึงมาเกี่ยวพันกับฝุ่นละอองส่วนนี้ได้ครับค่ะก็สวัสดีท่านผู้ในรายการแล้วก็ท่านผู้อภิปรายนะคะแล้วก็ผู้เข้าฟังนะคะก็ในทางการแพทย์นะคะในวงการเนี่ยแพทย์ที่ทำงานด้านนี้ก็เรียกว่าทำงานด้านสาธารณสุขก็จะมีแพทย์เฉพาะทางที่เราเรียกว่าเป็นสาขาอาชีวเวชศาสตร์ก็คือมีการเรียนเฉพาะทางเพื่อมาดูแลเรื่องของความเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงานและก็สิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นก็จบมาทางนี้นะคะเรียนจบมาทางนี้ก็ทำงานอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขมานี่ก็ประมาณ16 ปีนะก็ทำในเรื่องของการเนื่องจากเป็นกรมควบคุมโรคนะคะเราก็จะดูแลในเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมสภาพความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยจากงานและสิ่งแวดล้อมค่ะก็คือเราเซตระบบเฝ้าระวังทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นหลักครับขอบคุณคุณหมอเต่านะครับดร.แพทย์หญิงฉันทนาครับคุณมุกครับคุณจริยาเสนพงศ์เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่ากรีนพีซติดตามประเด็นฝุ่นละออง 2.5 ไมครอนนี่อะไรอย่างไรบ้างครับในส่วนกรีนพีซเองนะคะเรื่องของประเด็น PM 2.5 หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่เรารณรงค์มา2ปีแล้วนี่เข้าสู่ปีที่3เรื่องความสำคัญก็คือเนื่องจากว่าปัญหามลพิษทางอากาศเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศไทยที่กำลังเกิดขึ้นแต่เรากำลังเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศที่ข้ามพรมแดนและก็ตอนนี้เป็นวาระของทุกประเทศทั่วโลกที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบทางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองเนี่ยในส่วนของ Greenpeace เองเนี่ยก็เลยเห็นความสำคัญเรื่องนี้เพราะว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ผลิตหรือว่ากลุ่มที่ปล่อย PM 2.5 เช่นกันแล้วก็เป็นกลุ่มของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศเช่นกันค่ะครับขอบคุณครับพี่สมบัติแล้วก็พี่บุญตาครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าในพื้นที่เนี่ยที่เราได้รับผลกระทบเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเกิดจากฝุ่นละอองเกิดจากฝุ่นละอองค่ะครับเกิดจากฝุ่นละอองที่เขาผลิตจากอ้อยจากน้ำตาลครับมากน้อยแค่ไหนยังไงครับฝุ่นละอองที่บอกก็มันมาแบบเหมือนกับฝุ่นรถติดล้อเลยเข้าบ้านเราอะนึกภาพไหมฮะรถวิ่งมาคันหนึ่งนะเข้าบ้านเราเต็มๆลักษณะใกล้เคียงแล้วก็โดนกันทั้งหมู่บ้านเลยทั้งหมู่บ้านกระจายมันจะกระจายเลยเปิดหน้าต่างในบ้านได้ไหมครับไม่ได้ชั้นบนนี่ไม่ได้นอนเลยถ้าบ้านไหนไม่มีฝ้าก็ครับไม่มีแล้วการทำกิจกรรมนอกบ้านตากผ้านอกบ้านออกกำลังกายนอกบ้านไม่ค่อยมีติ่งแรกที่เจอถ้าเข้าไปในหมู่บ้านก็คือคันเสื้อผ้านี่คันถามพี่บุญตาบ้างครับเราเจอผลกระทบแบบนี้มานานแค่ไหนอย่างไรครับก็ผลกระทบที่เกิดมาเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เกือบ60 ปีแล้วค่ะเราร้องเรียนไปคือเราส่งเรื่องไปเหมือนกับว่าไปทางอุตสาหกรรมก็ตอนนั้นเขาก็เงียบไปพวกเราก็เลยไม่รู้ว่าจะไปดำเนินการไปทางใดก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเริ่มต้นตรงไหนพอมาเมื่อปีที่แล้วนี้มันเยอะมากเราก็เลยร้องเรียนไปทางจังหวัดตอนแรกก็มีทางนั้น
พอดีรัฐบาลมีศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็ร้องเรียนไปทางด้านนั้นทางจังหวัดก็ส่งสิ่งแวดล้อมลงไปดูค่ะแล้วเขาก็เริ่มแก้ไขแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจพวกเราแล้วอาการเจ็บป่วยของคนในหมู่บ้านมากน้อยแค่ไหนก็จะเด็กๆก็จะเป็นหวัดกันตลอดทั้งปีอะค่ะที่ฝุ่นนี่แบบเราก็มองไม่เห็นนะบางบ้านเนี่ยสมัยนี้บ้านนอกนะคะก็จะเป็นบ้านแบบโป่งๆบ้างไม่มีกระจกอะไรเนี่ยเขาก็อยู่กันเป็นแบบบ้านธรรมชาติที่ผมก็จะลงอีกสักครู่เราคงจะต้องมาลงรายละเอียดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นที่นครสวรรค์กันก่อนนะครับแต่ว่าขออนุญาตไปที่ภาพรวมของทั่วทั้งประเทศกันก่อนอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างอำเภอเดียวในจังหวัดเดียวของประเทศไทยในภาพรวมของประเทศไทยนี้เนี่ยตอนนี้สถานการณ์เรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนรุนแรงมากน้อยขนาดไหนอย่างไรคนไทยตระหนักถึงปัญหานี้มากน้อยขนาดอย่างไรคงจะต้องรบกวนคุณจริยาครับในเรื่องของมลพิษทางอากาศนะคะก่อนที่เราจะคุยกันในประเด็นภาพลึกๆของแต่ละพื้นที่เนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นภาพรวมก่อนว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญแล้วทำไมเรื่องนี้เนี่ยเรารณรงค์มากว่า2ปีแล้วความคืบหน้าของนโยบายเรื่องของมลพิษทางอากาศของประเทศไทยเนี่ยไปถึงไหนก่อนอื่นเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนค่ะว่าในประเด็นของเรื่องของมลพิษทางอากาศเวลาเราจะรู้ว่าอากาศที่เราหายใจเนี่ยเป็นพิษหรือไม่หรืออากาศที่เราหายใจมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่แล้วพื้นที่ไหนของประเทศไทยเนี่ยมีผลกระทบเนี่ยเขาจะดูตัวหลักอยู่ที่6ตัวนี้ก็คือซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์แล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็โอโซนแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน10ไมครอนก็คือ PM 10แต่ตอนนี้เนี่ยและก็ก่อนหน้านี้หลายปีแล้วที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับตัวนึงที่ชื่อว่า PM 2.5 ก็คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนแต่ประเทศไทยเนี่ยวัดตัวนี้นะคะในบางพื้นที่สิ่งที่แปลกของประเทศไทยหลังจากนี้ที่จะนำเสนอก็คือว่าประเทศอื่นเนี่ยใช้ตัววัดในการที่จะบอกประชาชนของตัวเองว่าอากาศดีหรือไม่ดียังไงแล้วประชาชนจะป้องกันตัวเองได้ยังไงเนี่ยวัดทั้ง6ตัวแล้วก็คำนวณทั้ง6ตัวแต่ประเทศไทยเนี่ยใช้แค่5ตัวบอกประชาชนตัวที่6เนี่ยวัดแต่ไม่เอามารวมทีนี้ถ้าเราเห็นนะคะจากตัวของมลพิษทางอากาศเนี่ยโดยเฉพาะตัว PM 2.5 เนี่ยทำไมถึงสำคัญก็คือว่าต้นตอของตัว PM 2.5 เนี่ยของไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจาก4แหล่งด้วยกันหลักก็คือ1ในเรื่องของการคมนาคมขนส่งอย่างที่วิดีโอที่นำเสนอในตอนต้นที่ให้เห็นว่าการคมนาคมขนส่งการใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือการเผาไหม้เชื้อเพลิงบนถนนเนี่ยเป็นผลเรื่องของ PM 2.5 อย่างแน่นอนอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของการผลิตไฟฟ้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วก็ส่วนที่3ก็คือในเรื่องของอุตสาหกรรมเขตพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยตอนนี้กำลังประสบกับปัญหาเรื่องของมลพิษทางอากาศเนื่องจากว่าปล่องของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งเป็นตัวปล่อย PM 2.5 ด้วยเช่นกันและอีกส่วนสุดท้ายก็คือการเผาในที่โล่งซึ่งเราจะรู้จักกันดีแล้วก็จะเจอในช่วงหน้าแล้งในช่วงที่ต้องเผาการเขาเรียกว่าเผาพืชเกษตรหรืออีกส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้เจอแค่ในประเทศไทยเองแต่มลพิษนี้ข้ามพรมแดนก็คือในส่วนของภาคเหนือและในส่วนของภาคใต้ที่ข้ามมาจากประเทศอื่นคราวนี้นี่คือตัวเลขค่ะที่เราจะได้เห็นว่าในแต่ละส่วนเนี่ยของ PM 2.5 เนี่ยที่ปล่อยไปหรือซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์ที่เป็นส่วนประกอบเหล่านี้เนี่ยค่ะอยู่ในต้นตอของมลพิษทางอากาศ4แหล่งใหญ่เนี่ยกี่ตันต่อปีนี่คือตัวเลขที่มาจากกรมควบคุมมลพิษนะคะความสำคัญของต้นตอเรื่องของมลพิษทางอากาศอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่ตัวมลพิษทางอากาศ4ต้นตอหลักนี้ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจากการเผาในที่โล่งโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเช่นโรงงานโรงไฟฟ้าเขตพื้นที่ของอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งเขตพื้นที่เมืองเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบในเรื่องของสุขภาพที่เป็นสิ่งที่ควรจะเห็นชัดเจนเพราะว่าตัวเองต้องประสบคราวนี้เรื่องของมลพิษตัวนี้เนี่ยตัว PM 2.5 เนี่ยสำคัญเนื่องจากว่าเมื่อปี2556เนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ย
จะให้ตัว PM 2.5 อยู่ในสารก่อมะเร็งนี่คือความสำคัญที่ว่าทำไมประเทศไทยถึงต้องเอา PM 2.5 เนี่ยมาเป็นตัวคำนวณในการวัดว่าดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยณเวลานี้เนี่ยเลวร้ายเพียงใดและประชาชนจะต้องป้องกันตัวเองยังไงเวลาเราพูดถึง PM 2.5 นะคะสิ่งแรกที่คนจะต้องจ่ายคือเรื่องของสุขภาพก็คือต้นทุนชีวิตของเราเนี่ยแหละค่ะที่เราต้องจ่ายตัวราคาของ PM 2.5 ก็คือตัวโรคที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ประชาชนต้องจ่ายถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะบอกว่าก็ไม่บางคนอาจจะบอกว่าตัวเองรอดตัวเองไม่จำเป็นต้องจ่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาวะของการเกิดโรคเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นมะเร็งถึงจะเกิดการจ่ายต้นทุนนะคะแต่การหายใจของความเสี่ยงหรือการสะสมมลพิษของเราเนี่ยมันจ่ายเกิดขึ้นทุกวินาทีที่เราหายใจการบอกเกิดโรคของ PM 2.5 เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าตัว PM 2.5 เนี่ยมันมีขนาดเล็กตาของเราเนี่ยจะมองไม่เห็นขนจมูกกรองไม่ได้เข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็กระแสเลือดเนี่ยพาไปตามจุดต่างๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระบบทางเดินหายใจจะมีปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นถัดมาก็คือระบบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหลอดเลือดในสมองโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินโลหิตแล้วสุดท้ายแล้วก็นำไปสู่โรคของมะเร็งในที่สุดนะคะอันนี้คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นความเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยเป็นราคาที่ประชาชนต้องจ่ายต่อให้ประชาชนเนี่ยจ่ายเองหรือจ่ายด้วยภาษีไม่ว่าจะเป็นโครงการ30 บาทหรือไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขนี่คือต้นทุนที่คนไทยต้องจ่ายแล้วต้นทุนที่คนไทยต้องจ่ายเนี่ยตามรายงานของธนาคารโลกเนี่ยก็พูดชัดเจนว่าประเทศไทยเนี่ยมีอัตราของประชาชนที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเนี่ยจากมลพิษทางอากาศเนี่ยปีละอย่างน้อย 50,000 รายนี่คือตัวเลขมหาศาลนะคะที่เราจ่ายมาตลอดเวลาเราพูดถึง PM 2.5 นะคะตัวหนึ่งในราคาที่เราต้องจ่ายนั้นหมายความว่าเราสูดดมทุกวันนี้แหละการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราต้องจ่ายแล้วแต่เรากำลังจะจ่ายมากกว่านั้นจากการที่รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของมลพิษทางอากาศเนี่ยเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพิกเฉยอยู่2ประเด็นใหญ่ที่คนไทยต้องจ่ายมากกว่าเดิมเพิกเฉยในที่ว่านั่นก็คือเพิกเฉยโดยการไม่คำนวณดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5 หมายความว่าไงคะหมายความว่าถ้าทุกคนจำสไลด์แรกได้นะคะตัว PM 2เวลาที่เราจะบอกว่าอากาศดีหรืออากาศไม่ดีเราจะวัด6ตัวถูกไหมคะสากลเลยทั่วโลกทำกันตอนนี้แต่เราวัด5ตัวก็คือตัด PM 2.5 ออกวันนี้เวลาที่เราเข้าไปดูว่าคุณภาพอากาศที่เราหายใจเวลาเราอยู่ตามจังหวัดต่างๆดีหรือไม่ดีเราจะเห็นแค่5ตัวที่ถูกมาคำนวณ5ตัวนั้นเนี่ยจะบอกคุณว่าอากาศบ้านคุณก็เป็นสีเขียวนะอากาศบ้านคุณอาจจะเป็นสีเหลืองก็ได้แต่ตราบใดก็ตามที่เราไม่เอา PM 2.5 เข้ามารวมเราไม่มีวันรู้เลยค่ะว่าอากาศบ้านคุณที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่สีอะไรมันอาจเพราะว่า PM 2.5 เนี่ยมันจะมีค่าที่สูงขึ้นเวลาวัดนะคะมันจะล้อไปกับ PM 10ก็คือ PM 10ที่ไหนก็ตามที่วัด PM 10ได้ค่าสูง PM 2.5 ก็จะสูงเช่นกันถ้าเราเอามาบวกแล้วตัวเลขของคุณภาพอากาศเนี่ยมันจะไม่ได้ออกมาที่ดีสีเขียวสีเหลืองเสมอไปแต่ตัวเลขมันสามารถขยับไปที่สีส้มและสีแดงได้สิ่งเหล่านี้บอกอะไรกับประชาชนทุกคนและสำคัญยังไงสิ่งเหล่านี้กำลังจะบอกเราว่าถ้าเรารู้ว่าอากาศที่เราอยู่ถนนที่เราเดินหรือโรงงานที่เราต้องอยู่ใกล้หรือแม้กระทั่งโรงไฟฟ้าที่เรากำลังจะเกิดขึ้นใหม่จะต้องเป็นสีส้มจะต้องเป็นสีแดงนั่นหมายความว่าการปกป้องตัวเองขั้นพื้นฐานจากมลพิษทางอากาศในตรงนั้นโดยเฉพาะจาก PM 2.5 จะต้องเปลี่ยนไปเราจะไม่เดินเฉยๆสูดหายใจเข้าลึกๆแต่นั่นคือวิธีการป้องกันเบื้องต้นประชาชนต้องทราบแล้วว่าตัวเองจะป้องกันจากมลพิษนี้ยังไงหน้ากาก PM 2.5 จำเป็นต้องใช้หรือไม่รายงานตัวเลขตัวนี้ประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงสิทธิในการรับทราบข้อมูลหรือไม่มันทำให้หลายๆอย่างเปลี่ยนไปแต่ในวันนี้ตัวนี้จะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าราคาของ PM 2.5 ที่เรากำลังจะต้องจ่ายเพิ่มและต้องจ่ายยาวนับจากนี้ก็คือราคามาตรฐานการปล่อยมลพิษที่สูงเกินนั่นหมายความว่าเวลาที่เขาวัดเรื่องของ PM 2.5 หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนที่เป็นอันตรายเนี่ยเขาจะตั้งมาตรฐาน
ซึ่งองค์การอนามัยโลกเนี่ยตั้งมาตรฐานไว้ในค่าเฉลี่ยรายปีก็คือสีขาวค่ะอย่างเช่นถ้ารายปีนะก็คือ10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเราจะเห็นเวลาที่เขาวัดในหน้าของกรมควบคุมมลพิษก็เช่นกันแต่ประเทศไทยกำหนดที่25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสูงเท่านี้เราอนุญาตให้ปล่อยได้นะคะในส่วนของค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงองค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ที่25เรากำหนดให้ปล่อยได้ที่50คำถามนี้เนี่ยมีการถกเถียงในระดับนโยบายจากการรณรงค์มาเป็นเวลา2ปีและก็ข้อเรียกร้องของประชาชนก็คือว่าทำไมมาตรฐานการปล่อยของประเทศไทยถึงไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้เคียงที่สุดกับมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกได้คำตอบเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2500กว่า2540กว่าละของประเทศไทยก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศกำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษในการที่จะรับมลพิษทางอากาศมากกว่าประเทศอื่นคราวนี้ถ้าเรามาดูในตัวเลขตัวนี้นะคะณปัจจุบันเนี่ยบางประเทศเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ได้เทียบเท่ากับองค์การอนามัยโลกที่10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็จริงแต่หลายประเทศเนี่ยขยับในเชิงนโยบายที่มีความก้าวหน้าคือคุ้มครองประชาชนของตัวเองสิงคโปร์เองญี่ปุ่นเองอเมริกาเองก็ขยับมาอยู่ที่12 14 15เพื่อให้ใกล้เคียงได้มากที่สุดแต่อีกมือหนึ่งก็คือไปทำให้อุตสาหกรรมคมนาคมของตัวเองหรือภาคส่วนไฟฟ้าเนี่ยจะต้องปรับปรุงตัวเองในการที่จะลดเรื่องของการปล่อย PM 2.5 คือไปปรับในทางด้านนโยบายอื่นแต่มาตรการในการคุ้มครองประชาชนของตัวเองเข้มข้นสิ่งนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้คราวนี้จะให้เห็นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเอกสารนี้น่าจะอยู่ในมือของทุกท่านแล้วนะคะก็คือเนื่องจากว่า Greenpeace เนี่ยมีการจัดอันดับค่ะว่าเมืองไหนที่มีมลพิษ PM 2.5 สูงของประเทศไทยจากสถานีทั้งหมด19สถานีคราวนี้ถ้าเราดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยตัวมลพิษทางอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคือตัวมลพิษทางอากาศเนี่ยอาจจะต้องดูด้วยหลายส่วนนะคะหนึ่งก็คือลักษณะภูมิประเทศด้วยบางจังหวัดบางพื้นที่ที่มีสถานีวัด PM 2.5 เนี่ยอาจเอื้อต่อการเขาเรียกว่าสะสมความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศอย่างเช่นลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาจะทำให้อากาศก็จะวนอยู่หรือบางจังหวัดเนี่ยที่พื้นที่ที่วัดเนี่ยหรือพื้นที่ที่ก่อมลพิษเนี่ยอยู่ริมทะเลทิศทางของลมก็เป็นตัวแปรสำคัญที่จะให้เกิดมลพิษทางอากาศหรือความเข้มข้นที่แตกต่างกันออกไปอีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าสภาพของทางอุตุนิยมวิทยาก็คือสภาพอากาศก็มีส่วนเกี่ยวด้วยเช่นกันปริมาณฝนที่หนักขึ้นเนี่ยก็ทำให้มลพิษทางอากาศเนี่ยก็คือลดลงด้วยเช่นกันลดลงไม่ได้หมดความว่าหายไปนะคะแต่ว่าการดักจับมันจะทำได้ยากขึ้นก็คือมันก็จะถูกน้ำฝนเนี่ยชะล้างลงแล้วก็จะถูกจะเปลี่ยนการปนเปื้อนไปสู่การสะสมในดินสะสมในน้ำแทนแล้วก็อีกส่วนสำคัญก็คือว่ามลพิษทางอากาศจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่ากำลังผลิตหรือปริมาณการผลิตของแหล่งต้นตอมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นมาจากแหล่งต่างๆด้วยเช่นกันเช่นจากโรงไฟฟ้าจากอุตสาหกรรมด้วยเหมือนกันที่มีผลต่อสิ่งนั้นนะคะทีนี้ถ้าเราดูจากอันดับขอยกมาเพียง5อันดับก่อนนะคะก็คือที่สูงสุดเนี่ยที่เราดูทั้ง3ส่วนก็คือในเรื่องของค่าเฉลี่ยPM 2.5 ใน1ปีดูจากค่าสูงสุดของรายเดือนด้วยนะคะว่าสูงถึง125ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็จำนวนวันที่เกินมาตรฐานด้วยสระบุรีปีเมื่อปีที่ผ่านมาก็คือ2560สระบุรีเนี่ยคือเป็นพื้นที่ที่มีเป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศ PM 2.5 ที่เราจัดไว้อยู่ที่อันดับ1นะคะอันดับ2อยู่ที่กรุงเทพค่ะธนบุรีซึ่งสถานีนี้เนี่ยเพิ่งมาตั้งทีหลังแล้วเช่นกันแต่มลพิษของกรุงเทพฝั่งธนเนี่ยคาดเดาว่าน่าจะมาจากการคมนาคมสระบุรีจะเป็นเรื่องของ อุตสาหกรรมก็คือภาคส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของโรงโม่หินแล้วก็ในส่วนของสมุทรสาครก็จะเป็นเขตอุตสาหกรรมและก็การขนส่งด้วยแล้วก็ราชบุรีค่ะแล้วก็เชียงใหม่แต่ว่ามันจะมีในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือถ้าทุกคนดูจากตัวของขออนุญาตถ้าดูจากเอกสารนี้ทั้งหมดนะคะก็คือถ้า
ั้งหมดเนี่ยใน18จังหวัดเนี่ยก็คือจะเห็นเลยว่าทุกสถานีของประเทศไทยเหมือนกันใน3ปีที่ผ่านมาก็คือทุกสถานีเกินค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกทั้งหมดเลยไม่มีประเทศไม่มีจังหวัดไหนรอดเลยแล้วก็ความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นถ้าเราเห็นจากตัวอย่างนี้นะคะก็คือตัวของ PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานเหล่านี้เนี่ยเราย้อนกลับไปดูเมื่อปี2558ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มาจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษทั้งหมดนะคะที่ทำการวัดแล้วเราก็ใช้คำนวณเพิ่มขึ้นก็คือเอา PM 2.5 เนี่ยเข้าไปบวกรวมในการคำนวณนี่ก็จะเห็นว่าในปี2558เนี่ยสถานีวัดทั้ง12สถานีทุกสถานีก็คือทุกจังหวัดทุกพื้นที่ที่วัดเกินค่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลกและก็เกินค่ามาตรฐานของประเทศไทยถ้าเราดูในปี2559ค่ะทุกพื้นที่ก็เกินค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกด้วยเช่นกันทั้งหมดมีทั้งหมด19สถานีแล้วก็ล่าสุดก็คือปี2560ก็เช่นกัน3ปีย้อนหลังปรากฏการมลพิษทางอากาศของประเทศไทยยังคงแย่เหมือนเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นชัดเจนก็คือนอกจากเกินค่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลกแล้วบางอาจจะมีบางสถานีที่ข้ามเส้นนะคะแต่ว่าสถานีวัดของ PM 2.5 ถ้าเราดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือปี2558เรามีสถานีวัด PM 2.5 ทั่วประเทศ12สถานีประชาชนร่วมกันเรียกร้องเพื่อเปิดประเด็นนี้1ปีได้เพิ่มมาอีก7สถานีเป็น19สถานีแต่ยังไม่เอา PM 2.5 เข้ามาคำนวณนะมาตรฐานของที่จะให้เหมือนกับองค์การอนามัยโลกหรือใกล้เคียงมากที่สุดก็ยังไม่มีการปรับยังคงไว้เหมือนเดิมเพียงแค่เพิ่มสถานีวัด PM 2.5 สถานีวัดจาก19สถานีเข้าสู่ปีล่าสุดก็คือปีที่ผ่านมาจนถึงสิ้นปี2560ก็คือมีสถานีวัดเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วมี19สถานีแต่ทั้งหมดเนี่ยเพิ่มมาเป็น25สถานีแต่25สถานีเรายังไม่ได้คำนวณเนื่องจากว่าสถานีบางสถานีเนี่ยเพิ่งติดตั้งเมื่อประมาณช่วงกลางปีจนถึงปลายปีที่ผ่านมานั้นตัวเลขเนี่ยมันต้องครบทั้งปีถึงจะใช้ในการคำนวณนะคะงั้นสถานีที่เพิ่มเนี่ยก็คือจะอยู่ในเขตของพื้นที่สมุทรปราการค่ะเขตของกรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวด้วยแล้วก็ในเขตของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็เขตของพื้นที่ของจังหวัดสงขลากาญจนบุรีและก็สตูลจังหวัดเหล่านี้ที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้อะไรให้กับประเทศไทยไม่ได้บ่งชี้ว่าเราจะทำการเอา PM 2.5 เนี่ยมาคำนวณในดัชนีคุณภาพอากาศกับประชาชนนะคะแต่บ่งชี้ว่าเขตพื้นที่ที่มีชื่อเหล่านี้กำลังจะเจอกับการคุกคามของมลพิษทางอากาศครั้งใหม่กรุงเทพมหานครเนี่ยแทบจะทุกพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีแต่จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้อย่างเช่นในส่วนของเบตงในส่วนของยะลาในส่วนของสงขลาในส่วนของสมุทรปราการจังหวัดเหล่านี้กำลังจะเพิ่มในเรื่องของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคใต้ในการประกาศเป็นเขตพิเศษหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้นจังหวัดสตูลเองก็เช่นกันอันนี้คือตัวบ่งชี้เราจะสิ่งหนึ่งที่น่าสะเทือนใจของประเทศไทยก็คือว่าเราไม่พยายามที่จะติดตั้ง PM 2.5 เพื่อให้ครบเพื่อปกป้องคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่เราติดตั้งสถานีเมื่อเรารู้ว่าสถานีเหล่านั้นจะเป็นต้นตอของมลพิษทางอากาศเพื่อจะทำเป็นฐานในการวัดในอนาคตว่ามลพิษมันจะเพิ่มสูงขึ้นยังไงมลพิษมันจะข้ามพรมแดนยังไงสิ่งสุดท้ายที่บอกก็คือว่าเวลาเราพูดถึงภัยคุกคามใหญ่ของคนไทยตราบใดก็ตามที่เราไม่เอา PM 2.5 เข้าไปวัดเนี่ยเราก็ยังคงต้องจ่ายราคาของค่าสุขภาพจ่ายความเสี่ยงคือจ่ายต้นทุนทุกอย่างจ่ายแม้กระทั่งการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอันนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยต้องจ่ายและคนไทยทุกคนต้องร่วมกันจ่ายนะคะคราวนี้ถ้าเราดูอีกมุมนึงว่าถ้าเราพูดถึงมลพิษทางอากาศนะคะในมุมใหม่นั่นหมายความว่ามุมบนฐานที่รัฐบาลพูดเสมอว่าประเทศไทยต้องก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยนับจากนี้ไปเนี่ยความจำเป็นในเรื่องของการทำให้อากาศดีการขออากาศดีคืนมาของประเทศไทยทำไมถึงสำคัญเพราะว่าตามข้อ3เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของ
มี17ข้อเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ3เนี่ยจะเป็นประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมลพิษทางอากาศเนื่องจากว่าการลงนามของประเทศไทยเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยในปี2030เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนเพื่อจะลดอัตราการตายก่อนวัยอันควรของประชากรของตัวเองจากมลพิษทางอากาศนี่คือเรื่องใหญ่ที่เราต้องทำนะคะแต่ถ้าเราดูในแผนพัฒนาของประเทศแล้วหรือแม้กระทั่งดูในแผนของนโยบาย20ปีเรื่องของมลพิษทางอากาศของกรมควบคุมมลพิษเรายังไม่เห็นตัวเลขนี้นะคะว่าประเทศไทยจะลดยังไงแล้วจะทำแผนนี้เพื่อให้คนไทยร่วมกันลดในทุกต้นตอของปัญหา PM 2.5 ได้ยังไงประเด็นถัดมาก็คือว่าเวลาเราพูดถึงมลพิษทางอากาศบนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนเราจะเห็นเรื่องของตัวเลข อย่างน้อย 1-9 ล้านคนที่มีการศึกษาที่ผ่านมาว่ามีการเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศในเอเชียในภาคพื้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ในกลุ่มของเอเชียเขาจะแบ่งเป็นสีค่ะว่าสีแต่ละสีบ่งบอกถึงเรื่องของโรงไฟฟ้าสีบางสีบ่งบอกเรื่องของปัญหามาจากการคมนาคมซึ่งสีแต่ละสีเหล่านี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่านี่คือการสำรวจหรือการศึกษาว่าประชาชนของแต่ละประเทศเหล่านั้นเนี่ยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยเรื่องอะไรหนึ่งในปัญหาใหญ่ของภูมิภาคนี้ก็คือเรื่องของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากมลพิษทางอากาศด้วยเช่นกันและไม่ใช่เฉพาะประเทศที่ผลิตหรือว่ามีต้นตอเรื่องของมลพิษทางอากาศเหล่านั้นเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงมลพิษทางอากาศที่ข้ามพรมแดนประชาชนในภูมิภาคนี้คือต้องร่วมกันในการที่จะจ่ายต้นทุนในส่วนนั้นเช่นกันถ้าดูอีกส่วนนึงค่ะนโยบายเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในการคุ้มครองประชาชนของตัวเองเรื่องของมลพิษทางอากาศหากเราดูเรื่องอันนี้เป็นการศึกษาเพื่อให้ดูว่าการที่นโยบายของหลายภูมิภาคกำลังเปลี่ยนในส่วนของจีนเองในส่วนของหลายประเทศที่เกี่ยวข้องเนี่ยเปลี่ยนนโยบายในเรื่องของถ่านหินเขามีการสำรวจค่ะว่าการเกิดขึ้นของโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดก่อให้เกิดเรื่องของต้นทุนมลพิษทางอากาศหรือการตายก่อนวัยอันควรของประชาชนคราวนี้เขาก็ศึกษายาวเลยว่าตั้งแต่ปี1990จนปี2015ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในเส้นนี้ยังไงนโยบายที่มีการลดละเลิกหรือชะลอโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินมีผลต่ออัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือมีผลต่อเรื่องของการเพิ่มขึ้นจากผลกระทบจากมลพิษทางอากาศของประชาชนในหลายประเทศแล้วก็ทั้งในส่วนของจีนในส่วนของยุโรปในส่วนของอเมริกาด้วยเช่นกันนี่คือตัวเลขที่ชัดเจนนะคะทีนี้อันสุดท้ายก็คือว่าเวลาเราพูดถึงมลพิษทางอากาศตอนนี้กำลังเป็นประเด็นใหญ่ที่มากกว่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือนอกจากเรื่องของอันตรายของ PM 2.5 แล้วนะคะโลกกำลังคุยกันอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันมีฝุ่นที่เล็กกว่า PM 2.5 อีกเล็กกว่านั้นอีกองค์การอนามัยโลกกำลังคุยกันในเรื่องของฝุ่นนาโนหรือแม้กระทั่งมาตรการในการรับมือกับฝุ่นเหล่านั้นต้องทำยังไงเขาไปไกลถึงระดับนั้นในขณะที่ไทยยังไม่ขยับมากในเรื่องของ PM 2.5 อีกส่วนนึงที่ล่าสุดเนี่ยไปไกลยิ่งกว่าก็คือว่ามันมีการศึกษาหลายชิ้นมากในทางวิชาการในการเชื่อมโยงกับมลพิษทางอากาศกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในเรื่องของโลกร้อนที่เราพูดถึงกันงานวิจัยเนี่ยบ่งเขาอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นในของอเมริกานะคะของอเมริกาเองเนี่ยประชาชนของเขาเนี่ยอย่างน้อย4ใน10คนเนี่ยมีความเสี่ยงอย่างยิ่งในเรื่องของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากมลพิษทางอากาศสิ่งนึงที่เขาเรียกก็คือภูมิแพ้มลพิษทางอากาศการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าแม้กระทั่งตัวของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยมันไม่ได้มีผลโดยตรงอย่างชัดเจนต่อเรื่องของมลพิษทางอากาศแต่ผลการศึกษาเนี่ยชี้ให้เห็นว่ามันส่งผลให้ตัวของโอโซนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่ะมลพิษทางอากาศที่มันลอยไปสะสมเนี่ยอากาศที่มันร้อนขึ้นอากาศที่มันแห้งขึ้นมันทำให้การเขาเรียกว่าการคงอยู่ของมลพิษทางอากาศเนี่ยมันค้างอยู่ในบรรยากาศนานขึ้น
พอค้างในบรรยากาศนานขึ้นบางพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงคือทิศทางของลมก็มีการเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งพายุก็ตามส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของตัวมลพิษทางอากาศไปได้ไกลขึ้นและเวลาที่มันขังตัวนานเนี่ยความเข้มข้นมันก็จะอยู่นานจากเดิมเนี่ยมันหายไปเร็วเพราะฉะนั้นจะส่งผลของกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้คือเขาก็จับการศึกษาของอเมริกามาโดยตลอดว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นแล้วก็จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงเนื่องจากว่าประชาชนของอเมริกามากกว่า24ล้านคนกำลังได้รับผลกระทบสิ่งที่เราจะเจอนับจากปีนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะเห็นชัดเจนขึ้นก็คือว่าเขาเรียกว่าหมอกควันก็คือมันผสมกันระหว่างหมอกกับควันซึ่งภาวะนี้เนี่ยเป็นภาวะที่มันขึ้นไปคลุมข้างบนในระดับโอโซนหลายงานวิจัยกำลังศึกษาโดยเฉพาะไม่ใช่แค่ในอเมริกาคือยุโรปเองเนื่องจากว่าภาวะประชาชนเป็นภูมิแพ้มลพิษทางอากาศเนี่ยกำลังโตขึ้นอย่างรวดเร็วและสุดท้ายแล้วก็นำมาสู่ภาวะโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหืดหอบหรือโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็โรคมะเร็งและโรคอื่นๆตามมาเขาคิดถึงขั้นที่ว่าประชาชนของตัวเองเนี่ยจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรแล้วมีผลต่อเศรษฐกิจยังไงจะมีผลให้การจ้างงานหายไปยังไงจากเดิมคนที่จะเสียชีวิตตอนอายุ 60-70 ต้องมาเสียชีวิตตอนอายุ 40ทำให้เศรษฐกิจของประเทศของตัวเองมีปัญหายังไงแล้วศึกษาแม้กระทั่งว่าค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณสุขของประเทศตัวเองมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็ในเรื่องของมลพิษทางอากาศด้วยเช่นกันสิ่งสุดท้ายนะคะที่จะทิ้งไว้ก็คือว่าเรารณรงค์เรื่องนี้ร่วมกับประชาชนในการลงชื่อมาเป็นเวลา2ปีสิ่งที่ได้เพิ่มมาคือสถานีวัด PM 2.5 สิ่งที่ยังไม่ได้และไม่มีปฏิกิริยาตอบรับจากภาครัฐเลยก็คือ1การคำนวณ PM 2.5 มันอยู่ในดัชนีคุณภาพอากาศที่จะบอกคุณภาพอากาศและความจริงทั้งหมดกับประชาชนอันดับ2มาตรฐานของการปล่อย PM 2.5ที่ใกล้เคียงที่สุดกับองค์การอนามัยโลก2สิ่งนี้เป็นเวลามากกว่า2ปีของการร่วมต่อสู้ของประชาชนก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าแต่แค่จะทิ้งท้ายว่าสิ่งที่ล้มเหลวที่สุดไม่ใช่รัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิกเฉยต่อสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงอากาศที่ดีนะคะสิ่งที่ล้มเหลวที่สุดคือประชาชนเพิกเฉยต่อสิทธิของตัวเองในการเข้าถึงอากาศที่ดีอยากได้อากาศที่ดีอยู่ที่เราค่ะมันคือลมหายใจของเราทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเยอะนะครับเราเห็นภาพรวมของสถานการณ์ทั้งประเทศไปบ้างแล้วเท่าที่หน่วยงานรัฐมีการตั้งศูนย์เก็บข้อมูลมานะครับขออนุญาตไปที่นครสวรรค์สักหน่อยพี่สมบัติกับพี่บุญตาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันในแต่ละวันมันเจอกับความยากลำบากอะไรยังไงบ้างครับกับปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ตื่นขึ้นมานี่ตีแรกเลยคืออารมณ์ก็คือมันเลอะนะตกกระโปกเดินมานี่มีแต่ฝุ่นละอองรอเราไว้เลยต้องกวาดก่อนแล้วที่จะไปตั้งมังค่าชีวิตบ้านนอกนะคะตื่นมาต้องไปตั้งมังค่าทำกับข้าวแต่สิ่งแรกที่เราเจอก็คือสิ่งตกกระโปกต้องกวาดก่อนเยอะขนาดไหนครับก็ที่เรากวาดนะคะในสไลด์ที่ถือกวาดอยู่ที่เห็นบนจอนะนั่นน่ะสภาพของพวกเราบนจอที่ดูนะฮะที่เขาฉายให้ดูคือเจอแบบนั้นทุกวันน้องๆอ่ะตอนนี้เจอน้องๆอีนั้นมันหลายวันหน่อยเป็นอาทิตย์นะแต่อีนี้น้องๆก็โหน่าดูคือสิ่งแรกที่ต้องถามพอทำเสร็จค่อยมาตั้งหม้อข้าวคือสุขภาพจิตก่อนเลยสิ่งแรกนะฮะแล้วมาตั้งหม้อข้าวอาหารการกินในพื้นที่มีผลกระทบยังไงบ้างครับกินไม่เท่าลงไปด้วยบางทีเราวางไว้กับข้าวนะฮะมันก็ต้องมีไปแล้วใช้ปลาชีก็ตอนนี้ปลาชีต้องมีผ้าบางไว้อีกทีหม้อข้าวของเราเตาแก๊สของเรามีพลาสติกคลุมไว้อีกทีคือครัวไทยนะคะมันโล่งๆใช่ครับนั่นแหละผักสวนครัวเราปลูกกินได้ไหมครับปลูกกินได้ค่ะบ้านเราดินดีน้ำดีแต่เราก็ต้องกินเอามาล้างทำได้แต่ก็หนีไม่พ้นสิ่งแวดล้อมตรงนี้ครับฝุ่นละอองครับนอกจากเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการทำความสะอาดแล้วพี่บุญตาการไปทำกิจกรรมในแต่ละวันไปโรงเรียนไปทำงานเจอปัญหาอะไรยังไงบ้างไหมครับ
ถไฟเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นละอองเข้าตาครับค่ะก็ต้องมีแว่นตาใส่ตอนนี้สายตาก็เริ่มแย่ลงแล้วแถวบ้านแล้วนอกจากเรื่องของการระคายเคืองในตาในจมูกในปากมีอะไรยังไงบ้างครับอาการคันค่ะคือต่อให้ไม่ได้ไม่สบายไม่ได้เป็นหวัดก็คันก็คันค่ะเพราะว่ามันเป็นบางทีมันเป็นฝุ่นละอองแบบมันเป็นก้อนๆลงมาบ้างแล้วก็มันก็ติดเสื้อผ้าด้วยแล้วเราทำยังไงครับต้องไปหาคุณหมอหายามาทานไปหาหมอครับก็รักษาเป็นโรคภูมิแพ้ไปแล้วก็คือต้องกินยากินยาตลอดอย่างนั้นหรือเปล่าครับก็เป็นช่วงๆอ่ะช่วงโรงพยาบาลเปิดเนี่ยก็จะเป็นภูมิแพ้ฝุ่นละอองมันเยอะครับแล้วเด็กๆในพื้นที่เด็กๆในพื้นที่นี่เป็นหวัดกันตลอดทั้งปีคือกินยาตลอดเวลาเป็นกันมาทั้งปีแล้วยังให้เขาไปเล่นที่กลางแจ้งหรือว่าเด็กๆส่วนมากเขาก็จะไม่อยู่ในบ้านอ่ะมันก็กักไว้ในบ้านไม่ได้เนาะครับมันก็ต้องออกไปเล่นนอกบ้านเขาเคยปวดไหมครับกับสภาพที่ต้องเจอเด็กๆเหรอครับเด็กๆไม่บ่นนะคะครับแล้วผู้ใหญ่ในพื้นที่ผู้ใหญ่ส่วนมากก็จะบ่นเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเขาคุยกันยังไงฝุ่นละอองเขาบอกว่าเมื่อไหร่เนาะฝุ่นละอองมันจะหมดสักทีนึงมันแก้ปัญหาไม่ได้ตรงนี้เราก็ทนโยนไปครับครับกลับมาที่พี่สมบัตินิดนึงครับเมื่อกี้ที่อย่างที่บอกว่ามันเกิดขึ้นมาจากโรงงานอ้อยแล้วก็ที่เขาผลิตไฟฟ้าด้วยเนี่ยชาวบ้านรู้ก่อนไหมครับว่าจะมีโรงงานแบบนี้มาลงในพื้นที่รู้ค่ะรู้แล้วรู้ไหมครับว่าจะเกิดปัญหาแบบนี้ตามมาเขามีให้ข้อมูลเราบ้างไหมครับเขาบอกว่ามันจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นมันจะเป็นฝุ่นละอองที่เล็กมากค่ะเขาบอกอย่างนั้นชาวบ้านก็เขาบอกอย่างนั้นนะเนาะก็เชื่อเขาแค่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเนี่ยสร้างมาตาครับคือมันบอกเราเลยว่ากระทบแค่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วพอเราเจอจริงๆแล้วเนี่ยมันมากคิดว่ามันมากกว่า 10% แล้วเต็มเยอะครับเต็มร้อยแล้วมั้ง 90% ก็ยากแล้วแล้วเราทำยังไงเราได้ไปคุยกับเขาไหมว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่เหมือนกับที่คุยกันก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่ากำลังแก้ไขคุยกับเขาก็บอกว่ากำลังแก้ไขแต่ก็2ปีมาแล้วจากโรงงานไฟฟ้าที่เปิดนะจ้ะมีอะไรดีขึ้นบ้างไหมครับยังปกติอยู่เหมือนเดิมเลยจ้ะยังปกติอยู่แล้วพวกผู้มีอำนาจในท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเดือดร้อนไปกับเราไหมเขาก็เจอผลกระทบเดียวกันครับแล้วเขาบอกไหมว่าครับว่าเขาทำอะไรได้บ้างไหมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะ คือท้องถิ่นก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเคยไปร้องต่อส่วนกลางบ้างไหมครับไปค่ะแล้วเขาว่ายังไงอุตสาหกรรมในจังหวัดอุตสาหกรรมเขาก็เขาก็ลงมาแต่ครั้งหนึ่งพูดอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งมาเมื่อขอโทษนะคะช่องเจ็ดเข้าไปครับเอาตรงๆนะคะจันจับบ้านเขาก็ช่องเจ็ดเข้าไปเขาก็พูดอีกอย่างหนึ่งอุตสาหกรรมไม่กลับไปกลับมาเรื่องนี้คือพูดกับชาวบ้านอย่างหนึ่งพูดกับสื่อมวลชนอย่างหนึ่งใช่จ้ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าเขาพูดว่ายังไงกับเราแล้วก็พูดกันนะคะเขาบอกว่ามาตรฐานผ่านหมดเลยจ้ะของโรงงานจ้ะพอสื่อมวลชนทั้งเจ็ดไปสัมภาษณ์ขอเอ่ยหน่อยนะขอโทษนะเขาก็บอกว่าไม่ผ่านครับมันมีผงไม่ผ่านแล้วก็น้ำไม่ผ่านหลายอย่างเลยนั่นเองไอ้ที่หนักของเราแต่กินนะมันจับไม่ได้เพราะว่าเวลาเขามันเป็นเหมือนน้ำมันเตามันอัดเข้ามาเราจับไปเขาไม่ได้มันก็มือที่หนักก็มือเขาเมาเนี่ยไม่ผ่านกับน้ำน้ำไม่ผ่านนี่ก็คือเราตักกินไม่ได้เลยไม่ใช่อ่ะมันเป็นระบบนิเวศซึ่งออกเขาปล่อยออกไปจากโรงงานครับแล้วหลังจากที่เราได้ยินว่าเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแบบนี้แล้วเนี่ยเรามีไปโวยกับหน่วยงานภาครัฐไหมครับว่าถ้าไม่ผ่านแล้วทำไมถึงยอมให้เขาเปิดเคยไปคุยกับไฟฟ้าไหมครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปแต่เขาบอกว่าเขาอยู่ในช่วงของการทดลองโรงไฟฟ้าอยู่แต่เขาบอกอยู่ในช่วงของการทดลองขอปรับปรุงแก้ไขหน่อยนะซึ่งก็แก้ไขมา2ปีแล้วจ้ะไปถึงก็ยังอยู่กันในสภาพปกติจ้ะมีความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการเองไหมครับผู้ประกอบการไม่มีช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐบาลก็ยังมาไม่ถึงจ้ะมันไกลมากยังมาไม่ถึง
ก็ตอนนี้ก็รับผิดชอบอาการเจ็บป่วยอะไรกันไปเองเลยจ่ายชาวบ้านเองเราก็จ่ายกันเองใช้บาท30 บาทเป็นห่วงไหมครับว่าในระยะยาวมันจะสร้างผลกระทบไปเรื่อยๆจนเราอยู่กันไม่ได้เป็นห่วงลูกหลานเป็นห่วงแล้วก็เนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาจะต้องเขามาอยู่แทนเราเนี่ยถ้ารุ่นเราทำอยากให้เขาลงมาช่วยแก้ไขก็คือถ้าถามจริงๆก็ตอบว่าอยากได้ให้ภาครัฐลงมาเหมือนอย่างที่คุณมุกพูดเมื่อกี้ว่ารัฐต้องลงมาเพื่อแก้ไขหรือไม่ก็คุณที่พูดว่าเขาเอาแต่ผลประโยชน์ไปรัฐแต่เขาทิ้งปัญหาไว้ให้พวกเราซึ่งเราชาวบ้านเนี่ยไม่รู้จะแก้ไขตรงไหนเคยคุยกันไปถึงขนาดที่ว่าจะต้องย้ายหมู่บ้านหรือว่าออกไปอยู่ที่อื่นไหมครับตอนนี้กำลังเคลียร์ชาวบ้านอยู่เคลียร์ที่นี่ก็คือจะออกกันไปเลยจากพื้นที่เขาเนี่ยปัญหาที่เขากำลังจะแก้ไขไปคือหน่วยงานภาครัฐจะเข้ามาให้ชาวบ้านออกเองไม่ใช่โรงงานเขาจะแก้ไขที่ปลายเหตุแล้วชาวบ้านว่ายังไงกันบ้างเบื่อเนาะไปดีกว่าครับขอโทษนะฉันเป็นปัญหาแต่ทำให้เราได้เห็นถึงสภาพปัญหาจริงๆอาจารย์ครับครับขอบคุณขอบคุณพี่สมบัติแล้วก็พี่บุญตานะครับคุณหมอครับภาคประชาสังคมตระหนักถึงปัญหานี้ภาคประชาชนได้รับผลกระทบภาครัฐเองเนี่ยตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้บ้างไหมครับคุณหมอก็เป็นภาครัฐคนเดียวอยู่บนเวทีเนาะก็ถ้าในมุมมองของสาธารณสุขเราตระหนักค่ะว่ามันเป็นปัญหานี้ก็มี presentation มาให้ดูสักนิดหนึ่งนะว่าวิธีการที่ทางสาธารณสุขรับมือกับปัญหาเนี่ยเราทำยังไงครับใช่ครับคุณหมอครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือรูปที่ท่านเห็นเป็นแบ็คกราวด์เนี่ยอันนี้เป็นตอนที่บ่อขยะที่สมุทรปราการที่ไฟไหม้นะคะก็จะเห็นว่าพระอาทิตย์ก็เกือบไม่เห็นนะตอนนั้นหมอกควันเยอะมากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของสภาพมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นค่ะอันนี้ที่ทางคุณกิติชัยได้ถามถึงนะคะว่าภาครัฐทำยังไงเนี่ยเราเป็นหน่วยงานสาธารณสุขเนี่ยในภาคนี้ทั้งหมดเนี่ยหัวข้อคือว่าเรามองว่าเราควรต้องมีส่วนร่วมในการคุ้มครองประชาชนนะคะจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เป้าหมายก็คือต้องการให้ประชาชนสุขภาพดีแล้วก็ไม่ป่วยจากมลพิษนี้ก็จะมีตัวเลขอยู่3ส่วนจะเห็นว่ามีสาธารณสุขมีเรกูเลเตอร์ซึ่งก็คือหน่วยงานเช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือว่ากรมวิชาการเกษตรหรือว่ากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานการเมืองแรกคือเป็นคนที่กำกับดูแลกิจการเหล่านี้ที่ดูแลเรื่องของสถานประกอบการแล้วก็ผู้ประกอบกิจการนะคะกรมควบคุมมลพิษนี่ส่วนหนึ่งเขาก็อยู่ในนี้แต่ว่าเขาจะไม่ใช่ต้นน้ำเท่าๆกับเรกูเลเตอร์กลุ่มนี้ทีนี้สิ่งที่สาธารณสุขจะทำได้เนี่ยจะมีอยู่2 ส่วนก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเรกูเลเตอร์เวลาที่เขาจะออกกฎหมายเพื่อไปจัดการกับสถานประกอบการหรือผู้ประกอบกิจการเนี่ยเขาก็จะต้องการหลักฐานซึ่งทางสาธารณสุขก็จะเป็นข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพนะคะที่เกิดขึ้นซึ่งเราจะได้มาจากไหนก็จะได้มาจากสิ่งที่เราเรียกเป็นระบบเฝ้าระวังสุขภาพก็คือว่าหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ของกรณีของพี่2คนเนี้ยนะก็คือว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกับโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยก็ถ้าหากว่าเจอความผิดปกติที่เกิดขึ้นเช่นมีคนเจ็บป่วยมากขึ้นก็ต้องรายงานโรคเข้ามาที่ในระบบเฝ้าระวังนี้นะคะแล้วมันก็จะมีการรวบรวมแล้วก็เป็นหลักฐานเพื่อส่งให้เรกูเลเตอร์เพื่อให้เขาไปพิจารณาต่อไปว่าเขาควรจะลดหรือว่าเติมเรื่อง 2.5 นี้แล้วก็ลดค่ามาตรฐานลงอะไรเงี้ยนะคะขณะเดียวกันอีกส่วนเราก็มองว่าสาธารณสุขเนี่ยก็ไม่ได้ถือกฎหมายอะไรในมือถ้าจะมีก็มีพ.ร.บ.การสาธารณสุขแต่มันก็ไม่แรงเท่าเรื่องของกรมอื่นๆที่เขาถืออยู่เพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้เนี่ยถือว่าให้คำแนะนำเขาในแง่ของคืออันนี้ก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษไปว่าเป็น smart indoor program เนี่ยแต่ว่าความหมายก็คือว่าให้คำแนะนำในแง่ของการลดมลพิษคือเรามองว่าอย่างกรณีที่พี่สองคนพูดถึงเนี่ยมันจะมี2โรงคือโรงงานน้ำตาลซึ่งมีกากน้ำตาลออกมาแล้วกากน้ำตาลเนี่ยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าซึ่ง2โรงเนี่ยถ้าเป็นตัวโรงไฟฟ้าเองเนี่ยเทคโนโลยีในการที่จะจัดการกับฝุ่นเนี่ยค่อนข้างจะมีแล้วก็ดีแต่ว่าตัวโรงงานน้ำตาลเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นที่ไหนที่ทำได้ดีทั้งที่เราก็บอกว่าเครื่องดักฝุ่นอะไรทั้งหลายในหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันอันเดียวกันนั่นแหละนะคะเพราะนั้นเราก็จะให้คำแนะนำเขาในแง่ว่าถ้าฝุ่นมันออกเยอะเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะนั้นเขาก็ควรจะติดเครื่องลดฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราก็มีฐานข้อมูลเยอะนะคะ
มีทั้งเรื่องของจากสถานพยาบาลเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยอีกส่วนนึงเนี่ยเราก็ใช้วิธีว่าไปเดินสำรวจอย่างกรณีบ้านมะเกลือของพี่ทั้งสองเนี่ยก็คิดว่าถ้าไปเยี่ยมเยียนก็น่าจะได้เจอเลยว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาอยู่จะมีมากน้อยแค่ไหนขณะเดียวกันเวลาที่ฝุ่นมันออกมาเยอะๆกรณีหมอกควันไฟป่าภาคเหนือหรือว่ากรณีฝุ่นตลบขึ้นมาเนาะอย่างเช่นกรณีนี่แหละโรงน้ำตาลหรือว่ามีโรงสีข้าวหรือว่าเหมืองที่ปล่อยฝุ่นเนี่ยเราก็จะมีการไปสำรวจข้อมูลนะคะว่ามีผู้ได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนทั้ง3อันเนี่ยก็รวมกันเข้ามาเป็นฐานข้อมูลแล้วก็เพื่อเป็นหลักฐานที่จะสรุปส่งเรกูเลเตอร์นะคะอันนี้ก็ให้ดูว่านี่ก็มีคนถามอยู่ว่าเอาถ้ามีข้อมูลเยอะขนาดนี้ทำไมก็ยังไม่ลดล่ะอันนี้เราก็มาดูก่อนนะว่าข้อมูลที่เราเก็บไว้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนี้อย่างกรณีวันหมอกควันไฟป่าภาคเหนือนะคะเราจะเก็บอยู่4กลุ่มโรคอันที่1เนี่ยเรื่องหลอดเลือดหัวใจอันนี้แต่ก็ต้องอธิบายนิดนึงเนาะว่าฝุ่นเข้าไปเนี่ยก็คือว่าตัวเส้นเลือดที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันเซนซิทีฟกับฝุ่นยิ่งฝุ่นขนาดเล็กอย่างกรณี 2.5 เนี่ยเข้าไปที่เส้นเลือดเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้เส้นเลือดเนี่ยหดตัวเพราะฉะนั้นพอหดตัวขึ้นมาก็จะเกิดอาการหัวใจขาดเลือดนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นอาการที่เราเฝ้าระวังอยู่เพราะนั้นเราเลยต้องดูว่าแต่ทีเนี้ยเวลาเราเฝ้าระวังเนี่ยถ้าเอาแต่หัวใจขาดเลือดอย่างนั้นเนี่ยมันบางทีก็ไม่ได้รายงานกันไงว่าเป็นจากอะไรนะก็เลยต้องเอาตัวเลขแบบรวมๆนี่พอตัวเลขแบบรวมๆเนี่ยมันก็บางช่วงมันจะดูเยอะขึ้นอย่างอันนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่1ถึง17ของปีนะคะก็อย่างตอนนี้เราอยู่ประมาณสัปดาห์ที่3เนาะของปีแต่ว่าแล้วทีนี้ถ้าดูเนี่ยเวลาคำนวณทางสาธารณสุขเนาะดูว่าเอ๊ะมันเป็นมากขึ้นน้อยลงยังไงเนี่ยเราก็จะใช้ว่าตอนนี้ที่เห็นเนี่ยสีฟ้านี่คือ2558แล้วสีน้ำตาลนี่2557นะคะเราก็จะคำนวณ3ปีย้อนหลังแล้วเทียบดูว่าค่าของปี58เนี่ยมันสูงขึ้นมั้ยก็เราก็จะเห็นว่าสีฟ้ามันสูงขึ้นเนาะก็คือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกลุ่มโรคที่2เนี่ยเป็นเรื่องโรคทางเดินหายใจซึ่งฝุ่นเนี่ยถ้าขนาดยิ่งคือถ้าฝุ่นที่ตาเรามองเห็นเนี่ยไม่ต้อง PM ไหนแต่ตามองเห็นเนี่ยมันก็จะติดอยู่ที่จมูกหรือที่คอหอยอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้ามันเริ่มเป็น PM ที่ขนาด10ไมครอนที่ว่าหรือ 2.5 มันก็จะยิ่งลงไปที่หลอดลมแล้วก็ลงไปที่ถุงลมปอดได้ก็จะไปก่อแผลที่สภาพตรงนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโรคทางเดินหายใจที่เราต้องการเฝ้าระวังเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มทางเดินหายใจไม่มีไข้เพราะว่าถ้ามีไข้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเป็นหวัดเป็นปอดบวมอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเรารวมสถิติเนี่ยมันยังแยกได้ลำบากอยู่นิดนึงมีปัญหาที่จริงในการแยกก็จะเป็นโรคทางเดินหายใจแต่เราก็จะเห็นว่ามันก็สีฟ้ามันจะขึ้นอีกนะคะนี่อันที่3เนี่ยเป็นโรคตาเสียเมื่อกี้ที่พี่เขาพูดถึงเนี่ยว่าขี่มอเตอร์ไซค์เจอฝุ่นแล้วรู้สึกว่าการมองเห็นมันแย่เนี่ยก็คือว่าฝุ่นมันก็จะทำให้ระคายเยื่อบุตานะคะก็ไม่ใช่ว่าเป็นรบกวนที่กระจกตาหรือว่าตัวจอตาอะไรข้างในก็อยู่ผิวตานี่แหละก็สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นต้อลมนะคงคุ้นๆเนาะว่าลมพัดมากๆเนี่ยบางทีเราก็เจ็บตาแดงเมื่อกี้แอบดูตาพี่เขาอยู่เขาก็ตาแดงๆอยู่นะคือไม่ได้ร้องไห้แต่ว่าฝุ่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเก็บข้อมูลเรื่องตานี่เหมือนกันนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าข้อมูลก็จะบอกว่าคนที่ป่วยในโรคตาในบริเวณที่มีฝุ่นมันมากขึ้นอันสุดท้ายเป็นเรื่องผิวหนังอักเสบก็คือเรื่องผื่นคันที่พี่เขาพูดถึงนี่แหละนะคะเพราะนั้นก็จะเห็นว่าเราจะมีข้อมูลแบบนี้แต่ว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะคะก็อยากจะเรียนว่าไอ้ที่มาเข้าระบบเฝ้าระวังเนี่ยตอนนี้ที่ผ่านที่มีปัญหาอยู่เนี่ยคือว่าบางทีในการวินิจฉัยโรคเนี่ยมีแพทย์เฉพาะทางวินิจฉัยให้แต่ว่าคุณหมอไม่ค่อยได้ใส่ไงว่ามันเป็นจากอะไรสมมุติว่าพี่เขาไปที่โรงพยาบาลถ้าไปที่โรงพยาบาลที่นครสวรรค์แล้วคุณหมอไม่รู้ไงว่ามีปัญหานี้ที่บ้านมะเกลือเนี่ยคุณหมอก็อาจจะไม่ถามไงก็บอกว่าห่อผืนมาให้ยาพ่นกลับบ้านไปใช่ไหมหรือว่ามาหาหมอที่กรุงเทพอะไรเงี้ยคุณหมอก็ซักประวัติดูแล้วนครสวรรค์ไม่ใช่แหล่งมลพิษนี่ไม่คุ้นเลยคือถ้าบอกมาจากหน้าพระลานสระบุรีคุณหมออาจจะถามว่าเอ๊ะเจอฝุ่นมาไหมแต่มาจากนครสวรรค์นี่เงียบมากไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ถามปัญหาคือแพทย์ที่วินิจฉัยเนี่ยนะคะหรือว่าข้อมูลที่เราเก็บมาได้เนี่ยมันยังไม่ได้ผ่านการสิ่งที่เราเรียกว่าวินิจฉัยสาเหตุนั้นหลายท่านจะบอกว่าแล้วเป็นไปได้ไงหมอเขาวินิจฉัยแล้วไม่บอกสาเหตุมันเป็นไปได้เป็นไปได้อยู่นะก็คือว่าอย่างกรณีระบบศีรษะเนี่ยเห็นไหมว่าสาเหตุมันมาเยอะนะซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอควรจะต้องถามด้วยว่าความดันโลหิตสูงไหมเครียดหรือเปล่าหรือว่าสงสัยมีไข้ร่วมด้วยอะไรเงี้ยคอแข็งอะไรก็ว่าไปก็หรือว่าเอ๊ะมันปวดตลอดเวลาจะอ้วกเอาอะไรเงี้ยหรือว่าไปหัวกระแทกพื้นที่ไหนหรือเมาค้างเมื่อคืนอะไรเงี้ยก็คือคำถามมันมีเยอะแต่ว่าหมอทั่วไปคุยกับท่านกี่นาทีเนาะเวลาเจอกันคุยแป๊บเดียวก็อาจจะลืมเลือนในการถามทีนี้พอเวลาไปลงในฐานข้อมูลนะคะ
มันจะมีที่มันจะมีการแยกให้อยู่นะว่าถ้าหากว่าปวดศีรษะด้วยความดันโลหิตสูงมันจะโค้ดหนึ่งนะรหัสหนึ่งเวลาลงในระบบรายงานโรคถ้าเครียดนี้ก็อีกรหัสหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยแต่ถ้าคุณหมอไม่ถามเลยมันจะได้รหัสหนึ่งซึ่งเป็นรหัสรวมๆของทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุหนึ่งที่ข้อมูลเราเนี่ยอาจจะไม่ได้สเปซิฟิกหรือใช้ว่าเฉพาะเจาะจงมากๆเนี่ยเพราะว่าพอคุณหมอไม่ใส่สาเหตุเนี่ยมันจะได้รหัสรวมเพราะนั้นมันก็จะแยกไม่ออกนะคะว่ามันมาจากมลพิษหรือว่ามันจะเป็นเรื่องไหนนะคะเนี่ยนี่ค่ะทีนี้ถ้าคุณหมอเขาแยกได้เนี่ยเราก็จะพยายามกระตุ้นนะว่าถ้าคุณแยกได้เมื่อไหร่ว่าสงสัยว่าจากการให้ลงโค้ดอันนี้เขาเรียกว่า Y96แล้วก็ Y97ในระบบรายงานโรคเนี่ยมีที่ให้ลงอยู่นะคะก็เนี่ยค่ะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็กำลังพยายามปรับเรื่องระบบเฝ้าระวังสุขภาพแบบนี้นะคะว่าให้คุณหมอเนี่ยที่พบกับคนไข้เนี่ยได้พยายามวินิจฉัยสาเหตุแล้วก็ใส่โค้ดที่มันเฉพาะเจาะจงเราจะได้หลักฐานที่ดีขึ้นเพื่อไปส่งให้ทางเรกูเลเตอร์พอดีก่อนเข้ารายการขออนุญาตเลี้ยวไปนิดนึงนะก็คือว่าก่อนที่เราจะมาคุยกันเนี่ยคุณกิติชัยก็ถามเรื่องพาราคอร์ดใช่ไหมว่ามันก็อาการเดียวกันนะถ้าบอกว่าเรกูเลเตอร์ของเราในกรณีมลพิษอากาศเนี่ยเราอยากให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยเอา 2.5 เข้าไปคำนวณเราอยากให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมลดค่ามาตรฐานของฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคือ2กรมนี้ในรถเนี่ยก็คือเขาก็รอหลักฐานอยู่ไงว่าเรามีไหมซึ่งก็บอกเลยว่าถ้าคุณหมอไม่วินิจฉัยสาเหตุเนี่ยโคดดิ้งที่มารหัสที่มามันจะไม่ใช่ความจงเหมือนกันก็อย่างกรณีของพาราคอร์ดเนี่ยเรามีหลักฐานว่ามีผู้ที่เจ็บป่วยเสียชีวิตจากยาฆ่าหญ้าแต่ขอโทษมันแยกไม่ได้ว่ามันพาราคอร์ดหรือมันไกโฟเซตหรือว่ามันตัวอื่นอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิตเขาคงรู้มั้งเขาก็เลยก็คือพอมันไม่ได้ลงสเปซิฟิกขนาดนั้นเนี่ยทางกรมวิชาการเกษตรก็เลยบอกว่ามันก็เลยบอกไม่ได้ไงว่ามันเป็นพาราคอร์ดเขาก็ไปทางนั้นน่ะว่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเออมันก็ให้ใช้ต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าถามว่าจะทำอะไรอยู่ก็ทำมาแบบเดียวกันกับที่ทำที่พูดนี่แหละก็คือว่าก็ต้องไปบอกบรรดาคุณหมอที่เจอโรคเนื้อเน่าที่เจอเรื่องยาฆ่าหญ้าทั้งหมดเนี่ยบอกว่าช่วยซักหน่อยว่ายาอะไรแล้วก็เขียนลงในระบบรายงานด้วยนะคะเพื่อเพิ่มข้อมูลอันนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็มองว่าในคือทุกวันนี้สถานประกอบการและผู้ประกอบกิจการบางส่วนเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ไม่รู้จริงๆนี่ก็มีนะเราก็เคยเจอที่มันไม่รู้จริงๆเนี่ยถ้าไม่รู้จริงๆเนี่ยมันก็ยังต้องการคำแนะนำอยู่ว่าจะทำยังไงหรือว่าถ้ารู้แล้วแกล้งไม่รู้อะไรเงี้ยก็ต้องไปบีบบังคับด้วยวิธีอื่นๆนะว่าเขาควรจะต้องมีการจัดการเรื่องมลพิษแล้วเราก็มองว่าในหลายๆครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยจะสามารถเข้าพื้นที่ได้ง่ายนะคะกว่าคนอื่นเขาถ้ามีโอกาสแล้วก็มาไปคุยกับเขาหน่อยซิว่าเขาทำนวัตกรรมอะไรเชื่อว่าโรงน้ำตาลเนี่ยเขาก็มีความพยายามอยู่ระดับหนึ่งนะเพียงแต่ว่าเขาอยู่ในขั้นสเปรย์น้ำหรือว่าย้ายกองกักน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องจริงๆคือเขาควรต้องลดฝุ่นอันเนี้ยนะคือเป็นเทคโนโลยีที่จริงๆแล้วอาจจะมีเทคโนโลยีราคาถูกแต่ว่าเขายังเข้าไม่ถึงตรงนั้นเพราะนั่นก็สนับสนุนอันนี้เขากำลังจะย้ายชาวบ้านนั่นเลยฟังไปฟังมาจะย้ายชาวบ้านเนี่ยไม่ได้ย้ายกองกลางต่างๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยค่ะก็ในภาพรวมเนี่ยทางสาธารณสุขในเราตระหนักอยู่นะคะแล้วก็เนี่ยตรงนี้มีความสำคัญก็ตอนนี้อยู่ในยุคปฏิรูปเนาะ5ปีแรกของแผน20ปีเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็กำลังปฏิรูปเรื่องนี้อยู่นี่แหละว่าการเก็บข้อมูลทางความเจ็บป่วยแล้วก็การรายงานโรคเนี่ยควรจะต้องปรับเพื่อให้มีหลักฐานที่ชี้เฉพาะเจาะจงไปกับมลพิษบางส่วนที่มันสำคัญแล้วก็มันควรจะต้องได้รับการยกเลิกหรืออะไรบางอย่างเนี้ยค่ะคุณหมอนะครับคุณจุริยาครับขอสั้นๆจากที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่ว่าปัญหาตอนนี้มันเกิดขึ้นจากการข้อมูลที่มันไม่มีความชัดเจนมันทันไหมครับกว่าที่จะรอให้คุณหมอรวบรวมข้อมูลแล้วนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของเรกูเลเตอร์มันต้องทำควบคู่กันไปค่ะจริงๆแล้วเนี่ยกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเมื่อเรารณรงค์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยตัวแทนของกรมควบคุมมลพิษก็แจ้งเองว่าสถานีวัดของ PM 2.5 ที่ตั้งใหม่เนี่ยสามารถอ้างอิงได้เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเอา PM 2.5 เนี่ยเข้ามาคำนวณในดัชนีคุณภาพอากาศได้แล้วงั้นสิ่งที่เราต้องทำหนักขึ้นในปีนี้ก็คือว่าลืมหรือยังว่าปีที่แล้วพูดอะไรไว้อันนี้คือสิ่งสำคัญประเด็นที่2ของคุณหมอเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ค่ะเพราะว่าคุณหมอเองก็กระตุ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมาว่าในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ PM 2.5 รับเว้นไม่ได้คือกระทรวงสาธารณสุขการเก็บข้อมูลฐานข้อมูลตั้งแต่ระดับล่างถึงระดับประเทศมีความสำคัญในการขยับเพราะว่างบประมาณทุกอย่างในการเจ็บป่วยต้นทุนทุกอย่างอยู่ภายใต้ของกระทรวงสาธารณสุข
อีกส่วนหนึ่งก็คือนอกจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วยังมีเรื่องของกระทรวงคมนาคมด้วยตอนนี้ถ้าเราเห็นความก้าวหน้าของหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยนโยบายเรื่องของเรื่องคมนาคมจะค่อนข้างไปเร็วเนื่องจากว่าเขากำลังปรับให้คนเนี่ยใช้ระบบสาธารณะขนส่งสาธารณะมากขึ้นลด PM 2.5 จากระบบขนส่งคราวนี้ประเทศไทยเองเนี่ยหลังจากนี้ไปเราอาจจะได้คุยในเชิงลึกมากขึ้นนะคะก็คือจะมีตัวแทนจากบางพื้นที่ที่กำลังจะเดินหน้าเรื่องของระบบขนส่งมวลชนใหม่ของจังหวัดตัวเองซึ่งจะล้ำเพื่อจะลดมลพิษของตัวเองเช่นขอนแก่นเพราะเขาประกาศให้จังหวัดของตัวเองเป็นจังหวัดน่าอยู่คนขอนแก่นต้องมีอากาศที่ดีหายใจอย่างเงี้ยค่ะนโยบายของแต่ละจังหวัดกำลังขยับไกลกว่านโยบายระดับประเทศอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของพลังงานคือเวลาเราพูดถึงเรื่องอากาศหรือลมหายใจเนี่ยไม่ใช่แค่ที่เดียวอะไรเงี้ยค่ะหมายว่าไม่ใช่แค่หน่วยงานเดียวแต่มีหลายหน่วยงานที่ต้องนั่งรวมกันทั้งโต๊ะเรื่องของพลังงานก็สำคัญถ่านหินเองก็เป็นบ่อเกิดเรื่องของ PM 2.5 เรื่องใหญ่ของนโยบายหลายประเทศที่กำลังเปลี่ยนสู่พลังงานหมุนเวียนแต่ประเทศไทยยังคงประกาศที่จะเดินหน้าเรื่องของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยกระทรวงพลังงานกับรัฐบาลเองก็ต้องนั่งโต๊ะเดียวกันในการคุยเรื่องของ PM 2.5ก่อนที่ตัวเองจะส่งรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ UN ค่ะก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องติดตามโครงการต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับสั้นๆก่อนจบครับพี่สมบัติพี่บุญตามีโอกาสพูดกับพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้มีโอกาสพูดกับสื่อมวลชนแล้วอยากจะสะท้อนอะไรอยากจะเรียกร้องอะไรทิ้งท้ายให้พวกเรานิดนึงครับอยากฝากไปถึงภาครัฐนะคะขอให้มีความจริงใจที่จะลงมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะที่ผ่านมาภาครัฐไม่มีความจริงใจเลยค่ะขอบคุณค่ะต้องการจริงๆจากความร่วมมือจากภาครัฐก็อยากขอฝากให้ความทีมเรนะคะช่วยสนับสนุนโครงการนี้ด้วยให้แบบว่าช่วยพวกเราด้วยอะครับก็คงไม่ใช่เฉพาะเป็นเอสแต่เป็นหน้าที่พวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันติดตามประเด็นต่างๆนั้นครับครับในลำดับต่อไปครับเป็นช่วงของการถามตอบจากผู้ชมที่นั่งอยู่ในห้องแห่งนี้รวมไปถึงผู้ที่รับชมอยู่ทางบ้านผ่านทางระบบ Facebook Live นะครับไม่แน่ใจว่ามีท่านใดมีคำถามที่ต้องการจะถามวิทยากรทั้ง4ท่านบนเวทีแห่งนี้ไหมครับถ้าไม่มีนะครับก็ขออนุญาตขอขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับคุณจุริยาเสนพงศ์ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Greenpeace นะครับดร.แพทย์หญิงฉันทนาพดุงพจน์ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็คุณสมบัติเมฆวิไลและคุณบุญตาพุ่มเนียมครับตัวแทนชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากจังหวัดนครสวรรค์ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง4ท่านบนเวทีนี้ครับเชิญทั้ง4ท่านลงไปรอด้านล่างเวทีก่อนนะครับเพื่อที่ว่าทีมงานจะได้จัดเตรียมเวทีต่อไปลำดับต่อไปนะครับจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเสวนาที่จะเกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้นะครับเราจะพูดคุยกับศิลปินผู้รังสรรค์ผลงาน Installation Art ที่จัดแสดงอยู่บริเวณด้านหน้าหลายท่านน่าจะได้รับชมกันไปแล้วหลายท่านก็อาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะเขาไปรวบรวมฝุ่นละอองเหล่านี้มาได้อย่างไรไปเอามาจริงๆหรือและระหว่างการเดินทางรวบรวมฝุ่นละอองเหล่านี้มีพบปะเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นกันนะครับแล้วก็ลองฟังวิธีคิดแนวคิดของคุณเรืองศักดิ์ว่าจากสิ่งที่เขาได้ทำได้แสดงออกมานั้นเขาต้องการสื่อให้กับพวกเราทุกคนว่าจะต้องตระหนักถึงเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานนะครับคุณเรืองศักดิ์อนุวัฒน์วิมลครับขอเชิญที่เรืองศักดิ์บนเวทีครับเริ่มต้นที่พี่เรืองศักดิ์แนะนำตัวให้พวกเรารับฟังกันสักนิดนึงครับว่าปกติเป็นศิลปินทำงานแนวไหนอะไรอย่างไรครับชื่อเรืองศักดิ์อาจจะไม่หมดนะครับปกติแล้วทำงานศิลปะน่าจะระบุยากครับ คือค่อนข้างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่บ้านเกี่ยวกับสังคมด้วยครับแต่โดยทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะสื่อถึงผลกระทบที่มนุษย์ท
ทำต่อธรรมชาติและสิ่งที่ผลนั้นที่กลับสอนกลับมาครับครับผมเคยทำงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฝุ่นละอองมาก่อนไหมครับค่อนข้างใกล้เคียงก็คือมีโปรเจกต์ชื่อ Ash High Project ตอนปี2006นะฮะตอนนั้นไปเก็บซากสิ่งมีชีวิตจากหลายที่ในประเทศนี้แล้วก็เผาเป็นขี้เถ้าแล้วขี้เถ้านั้นมันหล่อเป็นรูปหัวใจผมเพราะนั้นตัวผมของขี้เถ้านั้นก็มีสภาพที่เป็นฝุ่นละอองอยู่แล้วแต่อันนั้นจะเชื่อมโยงกับความเป็นเลเยอร์ในเรื่องของวัฒนธรรมและความเชื่ออยู่สูงมากเราจะไม่เอาขี้เถ้ามาตรงกันครับครับผมแล้วในครั้งนี้แหละครับที่ตั้งใจจะไปเก็บฝุ่นละอองมาทำเป็นงานศิลปะเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมสนใจจริงๆต้องบอกว่าเป็นข้อเสนอของทาง Greenpeace นะครับคือเพื่อนผมหลายคนที่รู้ว่าผมทำโปรเจกต์คล้ายๆอย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วเห็นว่ามันสามารถจะเข้ามาสมัครด้วยกันได้นะฮะแล้วก็จากตัวผลงานที่อย่างแอชาร์โปรเจกต์ที่ทำเนี่ยมันสื่อถึงปฏิยาผลกระทบที่มีต่อมนุษย์ด้วยกันเองนะฮะเพราะนั้นงานชิ้นนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าสภาพของเขาเป็นฝุ่นที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ต่างๆและคนกรุงเทพอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าพอไม่เห็นจากในหน้าสื่อเราก็หลงลืมหรือละเลยไปสิ่งที่น่าสนใจคือการดึงเอลิเมนต์นั้นกลับคืนมาหาพื้นที่เราพื้นที่ส่วนกลางนี้พี่โรสักบอกเองว่าฝุ่นเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นแต่เราต้องการรวบรวมฝุ่นมาสร้างสรรค์ผลงานเรามีกระบวนการมีวิธีการยังไงครับเล่าให้ฟังนิดนึงยากครับก็มีหลายกระบวนการตั้งแต่การเก็บแบบธรรมดาทั่วไปเลยจนถึงการใช้ตัวเครื่องดูดสิ่งที่สำคัญคืออุปกรณ์วัดที่เราเห็นกันก็คือที่เราเรียกว่าไข่ตัวนี้จะเป็นการตรวจสอบได้ว่าพื้นที่นั้นๆเนี่ยมีการปนเปื้อนมลพิษเยอะขนาดไหนโดยเฉพาะเรื่องฝุ่นนี้แต่ว่ามันยังไม่ได้ชี้ชัดว่าฝุ่นนั้นคืออะไรบ้างนะฮะที่น่าสนใจมากสุดคือบางพื้นที่อากาศดูใสมากแต่นัมเบอร์ที่ขึ้นมามันน่ากลัวพูดมันเลยก็ได้ครับว่าที่ไหนมาบตาพุทมาบตาพุทที่เป็นเพจสังกัดใช่ซึ่งอันนี้ผมก็น่าจะพูดได้แล้วมั้งเพราะว่ามีการออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียว่าควรจะลงตลอดเป็นพื้นที่ที่ทำให้ชีวิตคนปลอดภัยมากยิ่งขึ้นความรู้สึกของเราแรกเริ่มเดิมทีที่เราคิดว่าโอเคเราจะไปเก็บฝุ่นละแต่เราก็คงไม่รู้หรอกว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วพอเราลงไปถึงพื้นที่จริงๆแล้วไปเจอจริงๆเนี่ยเราตกใจไหมพี่มากครับอันดับแรกที่ผมรู้สึกเนี่ยต้องย้อนกลับมาที่ตัวเองก่อนนะครับผมเป็นลูกภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กเลยพ่อผมพาผมไปทวีตโดยการฉีดตัวกระตุ้นให้ภูมิตัวเองต้านทานได้พื้นที่ผมอยู่คือดอนเมืองใกล้ๆสนามบินดอนเมืองสมัยนั้นมีการสร้างดอนเมืองโทเวฝุ่นเยอะมากน้ำฝุ่นน้ำตาไหลแต่ผมไม่เคยเอามาคิดเพราะยังเป็นเด็กอยู่จนตอนนี้พอมาร่วมโปรเจกต์เนี้ยเริ่มเห็นภาพจริงๆแล้วคนทั้งประเทศเนี้ยกำลังอยู่เผชิญอยู่กับสภาพก้ำกึ่งระหว่างการพัฒนาประเทศที่จะไปสู่จุดที่เราคิดว่าอนาคตดีกว่ากับสุขภาพของเราที่จะแย่ลงเรื่อยๆจากการพัฒนานั้นโดยเมื่อสักครู่คุณจุริยาเขาพูดถึงเรื่องของมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนดมาที่ให้มาตรฐานของบ้านเราเนี่ยสูงกว่าประเทศอื่นด้วยข้ออ้างที่ว่าเพราะประเทศเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาพี่รังสรรค์คิดยังไงกับแนวคิดแบบนี้สูงกว่านะฮะโอเคอาจจะพูดได้ว่าบางเซกชันที่มีการรีพอร์ตเนี่ยเรียกว่าสูงกว่าแต่การปนเปื้อนยังมีและยังเป็นอยู่เรื่อยๆสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าคือพอมีกระบวนการที่รายงานผลและทำให้คนเชื่อได้แต่ผลนั้นอาจจะไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปครับผมไม่นับว่าสูงกว่าครับเพราะสูงกว่าในที่นี้คือแย่กว่าประเทศอื่นนะครับแล้วการที่เราเดินทางไปเก็บฝุ่นตามที่ต่างๆเนี่ยเราไปที่ไหนบ้างครับมีหลายที่ครับและที่สุดเนี่ยคือในกรุงเทพเองก็คือที่แฟลตดินแดงซึ่งเป็นโขดหินซึ่งมีการพัฒนาขบที่รถติดขัดมากครับเราไปเจอฝุ่นเท่าสีดำตัวเด็กขมังวะนะเยอะมากในซอกเด็กซอกคานอย่างเงี้ยอันนั้นแรกแล้วก็การตรวจคาร์บอนนี่มันสูงมากที่น่าใจคือสีดำหนักมากเหมือนกันที่เป็นขวดสีดำโชว์อยู่ด้านหน้าใช่ครับหนักมากเหมือนกันแต่แน่นอนเราไม่เห็นเพราะว่ามีการทำความสะอาดตลอดแต่ในซอกหลืบเนี่ยเราจะเจอมันพี่เราสั่งไปเก็บมาอย่างไรอย่างฝุ่นที่สยามอย่างเงี้ยก็โดยมือใช้จัดทีมงานของทาง Greenpeace ที่มาช่วยกันคือค่อยๆไล่เก็บทยอยเก็บมาทีนี้มันมีบางส่วนคือ
เรารู้อยู่แล้วว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีมวลที่สูงมากใช่ไหมฮะใต้ตึกมุมหลบของอาคารที่อับลมแก๊สพวกนี้ไม่หายไปฝุ่นพวกนี้ก็ยังอยู่ครับแต่ตรงนั้นมีคนอยู่นะเพราะนั้นในคิดถึงรูปแบบของสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยของเมืองการวางผังต่างๆจริงๆแล้วกรุงเทพมีหลายพื้นที่มากที่อันตรายมากเหมือนกันถ้าคิดเรื่องนี้ครับอันนี้คือลักษณะของการเก็บฝุ่นในเมืองใหญ่ใช่แล้วที่ออกไปต่างจังหวัดไปที่ไหนบ้างครับก็มีสระบุรีอันนั้นก็ที่รู้กันคือเป็นการบดหินโม่หินปูซีเมนต์ปูซีเมนต์ต่างมาตาพุทธไปที่ปราจีนบุรีมาแต่ตอนช่วงนั้นเป็นหลังหน้าฝนพอดีทำให้อากาศก็ค่อนสะอาดค่อนข้างสะอาดก็คือก็ยังเก็บฝุ่นได้อยู่ไม่ได้คือฝุ่นที่ตั้งใจไว้นี่แบบว่าที่ปราจีนไม่ได้ครับแล้วก็ไปที่แม่มอลำปางเชียงใหม่แล้วก็ประมาณนี้ครับแล้วจากที่เราเก็บที่กรุงเทพที่เป็นลักษณะของการจราจรที่ติดขัดสัญจรไปมากับการไปเก็บที่ต่างจังหวัดที่เป็นลักษณะของฝุ่นอุตสาหกรรมการทำเหมืองการทำโรงโม่หินหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยลักษณะการเก็บฝุ่นละอองเก็บแบบเดียวกันไหมครับต่างๆครับในกรุงเทพอย่างที่บอกกันก็คือเหมือนกับมันถูกซ่อนไว้เราไปตั้งไปตามหาให้เจอครับสระบุรีนี่ทุกที่คือเดินอยู่เราก็เก็บได้เลยเดินอยู่คุณก็มีฝุ่นเกาะเต็มตัวไม่ต้องอะไรเลยถ้าใครเจอสุรีนักพลานจะรู้ได้ว่ามันถูกเปลี่ยนชื่อไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นอะไรครับพี่ไม่ผมตั้งมาเองแต่ว่าผมว่าคนที่ได้คงเรียกชื่อตัวเองได้ว่าเมืองแห่งฝุ่นเมืองแห่งเท่าอะไรก็ได้ได้หมดเนี่ยไปกินข้าวจานชามโต๊ะถูออกมาก็เป็นฝุ่นประเด็นคือคำถามของผมคือคนที่นั่นเขาอยู่กันได้ยังไงเราไปแค่ช่วงขณะเวลาเดียวเรายังรู้สึกอยู่กับมันคนที่นั่นต้องทานทนมากๆประเด็นคือมันไม่ใช่ลดเรื่องของการทานทนมันคือสิทธิของเขาที่จะต้องเรียกร้องกับสุขภาพของเขาที่เขาพึงจะมีได้ครับได้มีโอกาสคุยกับชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ได้คุยบ้างครับเขาก็เหนื่อยหน่ายแล้วคือเขาไม่รู้จะต่อสู้กับใครหรือต่อสู้ไปแล้วมันก็เงียบหายแล้วมีแต่โรงโม่หินโรงผสมซีเมนต์ตั้งอยู่ด้านหน้าลมพัดมาก็เข้ามาครับอย่างที่พี่เรืองศักดิ์บอกพี่เรืองศักดิ์เป็นคนดอนเมืองพอไปเห็นชาวบ้านในพื้นที่ที่เหนื่อยหน่ายกับปัญหาแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงก็หนักหน่วงครับคืออยากช่วยแต่เราจะช่วยสู้กับกลุ่มภาคโรงงานพวกนั้นก็ต้องมีรูปแบบและวิธีการสิ่งที่ผมเห็นได้ชัดเจนคือการต่อสู้แบบเดี่ยววิ่งไล่ชนเนี่ยจะได้ผลค่อนข้างน้อยแต่การโน้มน้าวคนจำนวนมากให้ตระหนักถึงว่าประเทศนี้กำลังพัฒนาไปเรื่อยๆไหนน่าจะได้ผลมากกว่าครับเมื่อสักครู่พี่เราสั่งพูดถึงที่มาตาพุทธที่เราเข้าใจว่าอากาศมันน่าจะดีนะเพราะมันก็เห็นปกติดีบริสุทธิ์ดีแล้วไปได้อะไรที่นั่นมาอย่างไรบ้างครับมาตาพุทธนี่จริงๆได้ฝุ่นมันน้อยนะครับเป็นฝุ่นจากพื้นที่ที่พักเนี่ยซึ่งมีรีพอร์ตว่าลมจากจุดก่อมลพิษเนี่ยจะพาเข้ามาตกแต่มันมีการปนเปื้อนของมลพิษอื่นด้วยสารเคมีต่างๆนะครับซึ่งมาตาพุทธนี่จริงๆได้ผมพึ่งในระดับหนึ่งการจัดการครับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมระบบท่อต่างๆและทำให้รู้สึกเสียความรู้สึกมากที่สุดคือคุณมีเงินมากขนาดนี้คุณจัดการได้ครับแต่คุณไม่ทำคือเราเห็นจ่าๆเลยนะครับว่าเขาไม่ทำไม่ใช่ผมไม่ได้บอกว่าเขาคือถ้าเขาทำได้จริงตัววัดค่ามลพิษต้องลดลงครับแต่นี้มันมีอยู่นั่นแปลว่าสิ่งที่เขาบอกว่าเขาทำแล้วยังไม่พอครับแล้วขึ้นไปที่ภาคเหนืออย่างที่แม่มอง เป็นยังไงครับพี่นี่เขาไปเขียนนิดนึงคือเราไปตามดูตามหมู่บ้านห้าหมู่บ้านที่ได้รับสั่งให้อพยพครับอันนี้น่าจะได้ข่าวบ้างแล้วก็ไปเจอกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ใหม่ซึ่งเป็นลูกจ้างของทางไฟฟ้าและเมืองหินเมืองลิกไนท์ทุกทีคนเก่าถูกย้ายไปหมู่บ้านใหม่ครับซึ่งก็มีความเหนื่อยยากในการนำสิ่งของพวกนั้นคือถ้าเขาจะต่อสู้ต่อเขาได้รับสิทธิ์ในการอยู่ใหม่แล้วเขากังวลอนาคตเขาเองครับเพราะว่าก็เป็นลูกจ้างของไฟฟ้าด้วย
เป็นลูกจ้างหรือเป็นผู้ได้รับประโยชน์ของการที่มีการว่าจ้างเพราะนั้นเราเข้าใจครับถ้าจะต่อสู้กันแล้วเขาเดือดร้อนต่อเขาสู้มากี่ปีแล้ว20ปีถ้าบ้านปลายชีวิตเขาไม่สงบสุขเลยเนี่ยก็โหดไปเหมือนกันแต่อย่างที่พวกเราไปกันนี่เราเห็นได้ชัดว่ามันยังไม่พอนะมันต้องเปลี่ยนไม้มาสู่พวกเราแล้วคนเมืองเนี่ยแหละคนเมืองมีศักยภาพมากกว่าแต่แค่เฉยชากับมันเพราะไม่คิดว่ามันจะมีผลเกิดอะไรกับเราแต่แค่ขอให้รู้ไว้ตึกทุกตึกบ้านทุกบ้านมีส่วนผสมเหมือนเป็นทั้งนั้นแค่นั้นนะครับคือก็ได้ตระหนักได้แล้วอย่างที่แม่มอที่เราไปเก็บฝุ่นแล้วไปดูสภาพอากาศที่นู่นเป็นยังไงบ้างครับมันดีอย่างที่เขาโฆษณากันไว้ไหมเขาปิดวันที่ไปเขาปิดไอ้ตัวเรียตเตอร์เขารู้ว่าเราไปแต่เขามีการประชุมครับตอนนี้มีกระแสเรื่องถ่านหินสะอาดครับผมก็เลยตกใจมากว่าถ่านสะอาดจริงๆหรอครับก็จะถามต่อว่าพี่คิดยังไงกับวัฒนกรรมเรื่องถ่านหินสะอาดผมว่าคือได้คำตอบแล้วนะชัดเจนไม่มีทางประเด็นคือคำว่านิยามว่าสะอาดคืออะไรกันแน่สะอาดคือไม่ก่อมลพิษปราศจากวัตถุธาตุที่บนเปื้อนที่มีพิษหลุดออกมามันไม่ใช่แค่กลุ่มขม่าวไอควันที่ออกมาจากปล่องการล้างมันการหล่อเย็นก่อปัญหาแค่นั้นอะไรคือสะอาดไม่มีทางครับทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้มาจากการตระเวนตามที่ต่างๆทั้งประสบการณ์ในเรื่องของการเก็บฝุ่นละอองเรารวบรวมมาสร้างสรรค์เป็นผลงานเราขึ้นมาอย่างไรครับพี่ผลงานจะมีอยู่2ชิ้นด้วยกันนะครับจะมีชิ้นชื่อ Monolith Souvenir อันนี้ต้องการตั้งใจเลยให้มันย้อนแย้งกับความรู้สึกของคนกรุงเทพคือมันจะมีอลิเมนต์ของความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ด้วยเป็นการเอา evidence คือหลักฐานไปเก็บจากที่จริงมาแล้วกระบวนการคือหล่อ resin เพื่อสตาร์ทมัน freeze มันให้เห็นตัวรายละเอียดของฝุ่นที่ก่อนแน่นอนมันไม่ได้เห็นง่ายขนาดนั้นเพราะฝุ่นที่ได้เจอจากหลายหลายที่จากสระบุรีเนี่ยอาจจะเห็นชัดหน่อยเพราะเป็นฝุ่นมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กมันปะปนกันหมดแล้วมันปิดคุมมันทั้งเมืองเลยแต่ถ้าอย่างแม่ม้อเองมาตุบุตรเองเนี่ยมองเห็นยากมากแต่ประเด็นคือมันมีรีพอร์ตอยู่ทีนี้ตัวใบไม้ต้นไม้พวกนั้นเนี่ยสำคัญยังไงครับไม่เลยคุณไม่รู้จักต้นไม้พวกนั้นที่สัมไปแต่มันคือตัวแทนของคนที่นั่นเขาออกไปไม่ได้เขาเจออยู่นั่นเขาหายใจอยู่นั่นเขาต้องคลุกกับฝุ่นที่นั่นเพราะนั้นที่คุณเห็นคือเหมือนกับคุณเห็นซากของคนที่ตายแล้วอยู่ข้างนอกแล้วใบไม้ต้นไม้ที่เราเลือกมาเนี่ยเราต้องเฟ้นหาไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นสภาพแบบนั้นเป็นสภาพอย่างนั้นก็จะมีบ้างยกตัวอย่างเช่นเรารู้โดยกระบวนการมันก็มีข้อจำกัดมันอยู่นิดนึงคือเรารู้ว่าต้นไม้บางชนิดเนี่ยมีความอ่อนไหวมากสมมติเราไปผมไม่ได้ฆ่ามันผมแค่บางใบมันไปสั่งเท่านั้นทีนี้การประเด็นบางใบเนี่ยใบไม้ที่มันมีสภาพที่บอบบางมากกลับในกรุงเทพมันเหี่ยวกลายเป็นก้อนอะไรอย่างไม่สามารถจะทำอะไรได้ก็เลยต้องเลือกใบไม้ที่ค่อนข้างหนาแล้วก็เก็บกักฝุ่นไว้ได้เราตกใจไหมครับว่าตอนแรกที่เราไปถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นว่ามันมากมายขนาดนี้แต่พอเราไปส่องดูส่วนเล็กๆของต้นไม้ใบไม้เราเจอว่าฝุ่นมันเกาะอยู่เต็มไปหมดตอนแรกไม่คิดคือรู้ว่ามีฝุ่นแต่ว่าพอลงไปผมเห็นต้นไม้สีเทาเขียวเทาแล้วไปดูใกล้ๆแล้วเป็นมันมีไงมันมีชนิดพันธุ์ผมจำชื่อไม่ได้ที่แบบใบไม้เป็นสีเขียวเทาใช่ไหมเอาไปจับรูปเขียวสะอาดครับไอ้ที่โค้ดอยู่มันคือแบบเหมือนคุณเอาสีสเปรย์ขาวไปพ่นใส่มันอ่ะความรู้สึกตอนนั้นที่เราไปลองรูปเป็นครั้งแรกก็ช็อกอะฮะคือแบบเฮ้ยผมอยู่ที่นี่ไม่ได้นะคือบอกตัวเองอย่างนั้นเลยคือที่จุดแย่มากเลยนะอยู่ที่นั่นไม่ได้แล้วคนที่นั่นอยู่ได้ยังไงเด็กมาเข้าแถวตอนเช้าท่ามกลางรถที่ขนวัสดุต่างๆที่ฝุ่นคลุ้งอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ผมไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกผมจากตอนทัวร์เองก็ผ่านมาแล้วแต่เราเฉยชากับมันพอนิยามที่แย่ที่สุดของคนไทยคือพอมันผ่านมาได้แล้ว
มันไม่ใช่โทรฟี่นะมันไม่ใช่ชุดรางวัลนะเราต้องตักเตือนตัวเองแล้วต้องปรับปรุงมันให้ได้เราต้องไม่เจอสิ่งนั้นอีกที่ทั้งเมืองเนี่ยเจออยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาต้องไม่มีสิ่งนั้นในประเทศไทยแต่มันเป็นความรู้สึกที่ขัดแย้งด้วยครับพี่ในขณะที่เราลงไปในพื้นที่เราเจอปัญหาเราตกใจแต่เราก็เห็นคนในเมืองต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเหมือนกับจะเฉยชาจะชินกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเท่าที่ควรตรงนี้มันเคยมีสารเดียนอื่นเกี่ยวกับเรื่องความเฉยชาของคนไทยครับเราอาจจะขาดสิ่งที่เรียกว่าหน่วยงานมีหน่วยงานเยอะในประเทศไทยหน่วยงานที่ถูกต้องหน่วยงานที่แก้ไขปัญหาจริงเราติดต่อหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานหนึ่งส่งไปอีกหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งส่งไปอีกหน่วยงานส่งไปร้อยครั้งคุณไม่ติดต่อแล้วคุณสู้ให้ตายยังไงคุณก็แพ้ครับหน่วยงานที่ถูกต้องที่จะสร้างมันขึ้นมาเพื่อปกป้องชีวิตของมนุษย์ชีวิตของคนไทยซึ่งมาตรฐานคนไทยต้องพัฒนาขึ้นตอนนี้เราพูดกันถึงเรื่อง 2.5 PM ครับ10 PMสมัยก่อนเรารู้ว่าเรามีปัญหาเรื่อง 10pm เราสู้กับมันมาตรฐานของคนไทยพัฒนาขึ้นมาถึง 2.5 ภาครัฐนักวิชาการต่างๆต้อง follow ตัวนี้ไปสู่จุดนั้นให้ได้ครับเพราะไม่งั้นเราจะย่ำอยู่กับที่เราตามหลังประเทศอื่นอยู่แล้วอันนี้เรารู้ใช่ไหมจะตามหลังขนาดไหนประชากรทั้งหมดผมมองที่ว่าศักยภาพของมนุษย์แต่ละคนที่สามารถจะสร้างสรรค์ได้บางคนหยุดชะงักลงเพราะเรื่องพวกนี้นั่นไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นในประเทศนี้เหมือนกับใครนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆมากแล้วอยู่มาต้องเสียชีวิตจากเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนี่ออกใช่ป่ะเขาสามารถพัฒนาประเทศนี้ต่อไปได้ใช่ครับครับอันนี้คือส่วนของงานตัวแรกที่ไปเก็บตัวอย่างใบไม้ที่ต่างๆมาตัวที่สองทีนี้ชุดตัวที่สองเป็นชื่อ memory ครับ memory ก็ความทรงจำทีนี้ความทรงจำเนี้ยผมตั้งใจพูดถึงทั้งสองเรื่องอดีตและก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือเป็นการคาดหมายแน่นอนอาจจะไม่ใช่ความทรงจำความทรงจำแค่ทีเดียวตัวชิ้นงานจะมีอยู่3ชิ้นแต่เป็นตัวแทนของ4คนจากพื้นที่ต่างๆที่ประสบปัญหาเรื่องมลภาวะคุณลุงเนี่ยกับหัวทั้งหมดเนี่ยถูกสร้างขึ้นให้เหมือนกับลอยอยู่ในอากาศมันสื่อถึงสภาพที่เราเรียกว่าสภาพรายการเวลาสภาพไม่มีเหมือนตัวมันเองไม่มีน้ำหนักเป็นรูปแบบหนึ่งของสังคมที่จับต้องไม่ได้ถูกปล่อยค้างไว้ถูกละเลยแต่กลับกันเองมันเป็นเอลเมนต์นึงที่แบบเรารู้ว่ามันมีอยู่จริงแต่เราจะตระหนักของมันได้ขนาดไหนดูเหมือนว่าประเด็นแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่แค่เฉพาะเรื่องของมลพิษทางอากาศนะครับพี่สังคมไทยมันก็มีลักษณะแบบนี้เต็มไปหมดเลยใช่เพราะนั้นมันเลยเป็นว่างานศิลปะที่ต้องการสื่อจึงไม่ได้พูดถึงแค่ตัวอะไรของสิ่งแวดล้อมนั้นเฉยๆแต่มันพูดถึงการพยายามจะทำให้คนไทยด้วยกันเองพอตระหนักได้แล้วเนี่ยเราจะต้องรู้กระบวนการคัดสรรกระบวนการที่จะแอคชั่นอย่างไรได้ครับพี่เราสังคาดหวังอะไรกับคนที่มาชมงานศิลปะว่าเขาจะรู้สึกหรือว่าจะรับรู้ตำแหน่งถึงปัญหานี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเอาตัวแรกก่อนก็ค่อนข้างยากอยู่เพราะว่าเราเองมีรูปแบบของการปกป้องตัวเองอยู่ตราบใดที่เราไม่เจอเรื่องนี้เราไม่อินกับมันเราไม่เห็นด้วยกับมันเราออกไปกินข้าวแล้วก็ลืมไปแต่ประเด็นคือข้อมูลต่างหากที่ต่างๆที่คุณไปอย่างย้อนกลับมาที่เมืองซิเบเนียตัวชิ้นงานเรซินนั้นนะครับมันที่บอกว่าย้อนแย้งคือมันย้อนกลับมาที่กรุงเทพผมเอาสภาพของมลพิษที่คนกรุงเทพไม่ได้เห็นคุณไปต่างจังหวัดคุณเห็นแต่ของดีใช่ครับคุณไปเที่ยวคุณเห็นของที่หน้าตาสวยงามแต่ในเมืองต่างๆมีการซ่อนเรื่องพวกนี้อยู่ผมย้อนกลับมาเซตอัพมันให้อยู่ในแบบของตกแต่งบ้านคุณจะวางไว้ที่ไหนคุณจะก่อเป็นกำแพงก็ได้แต่นั่นคือประเทศไทยที่อีกอะไรไม่คุณไม่เห็นและนั่นก็คือเฉพาะที่ที่เราได้ไปที่เราได้ไปยังมีที่อีกมากมายที่เราไม่ได้ไปแล้วเป็นปัญหาแบบนี้ใช่ครับแล้วสิ่งอีกมากยังมีอีกเยอะมากจริงๆถ้าเกิดชักชวนให้มาช่วยกันทำแบบนี้ทุกพื้นที่น่าจะดีผมสร้างบ้านทั้งหลังเลยครับส่วนที่สองครับงานศิลปะชิ้นที่สองที่พี่เรืองศักดิ์ต้องการให้คนรู้สึกคนไปถึงชิ้นมือใช่ครับ
ตัวเมลลี่มันคาแรคเตอร์ของมันคือชีวิตประจำวันมันรูปไปถ้าเรายิ่งเฉยชากับมันสภาพมลพิษพวกนี้จะเข้ามาเกาะกินพวกเราไปเรื่อยเราจะถูกหลงลืมตอนนี้ก็ถูกหลงลืมไปเรียบร้อยแล้วมั้งครับประเด็นคือคนที่มีสุขภาพคุณไม่ปล่อยให้ต้องถูกหลงลืมแน่แน่และคุณคงไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่สภาพอย่างนั้นการที่คุณไม่แก้ไขอะไรเลยคุณแย่มากครับถามต่อพี่ศักดิ์คิดว่าใครคือคนที่มีศักยภาพคนที่รู้เรื่องนี้และรู้ทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้งั้นอาจจะหมายถึงพวกเราทุกคนด้วยหรือเปล่าครับแน่นอนฮะเพราะนั้นเดี๋ยวผมทำได้ส่วนหนึ่งเล็กๆครับคุณทำได้ส่วนหนึ่งเล็กๆแต่ละคนส่งต่อมันไปขย่ามันไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งเจอคนที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาได้แล้วรอยต่อจุดเชื่อมโยงต่างๆมันจะเห็นเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มากครับผมว่าอันนี้สำคัญในประเทศนี้อยากให้รอยต่อมันขาดถ้ารอยต่อขาดปั๊บงานมันจบครับเราก็จะเฉยชากันต่อจำเป็นไหมที่ต้องสร้างสรรค์ผลงานหรือว่าส่งสัญญาณไปยังสังคมผ่านผลงานศิลปะเท่านั้นศิลปะเป็นภาษาเป็นแค่ภาษาหนึ่งครับมีได้อีกหลายช่องทางอีกหลายรูปแบบแต่พอเป็นผลงานศิลปะมีอย่างนึงสำคัญมากคือตัวชิ้นงานถูกระบุเป็นงานศิลปะแล้วมันมีมูลค่าของมันมูลค่านั้นไม่แปลว่าเป็นเรื่องราคานะครับแต่มันถูกสตาร์ฟในฐานะของวัตถุพยานถ้าคุณทำหายสมัยถ้าคุณเก็บไว้ที่บ้านแล้วคุณทำหายนั่นคือหลักฐานอันหนึ่งคุณแต่พอมันถูกสร้างขึ้นมาเป็นงานศิลปะมันเป็นหลักฐานทางสังคมครับเพราะนั้นมันจะคงอยู่ผมเชื่อว่ามันจะคงอยู่พี่ธนศักดิ์เชื่อไหมว่างานศิลปะเนี่ยมันจะสามารถสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสร้างให้เกิดการตระหนักรู้เรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมในบ้านนี้ได้ก่อนหน้านี้ผมอาจจะบอกว่าอาจจะเชื่อน้อยกว่านี้นะครับผมก็มีความคลางแคลงเรื่องนี้พวกนี้มากเหมือนกันครับแต่จนต้องเห็นว่ามันมีงานของศิลปินหลายคนเนี่ยสามารถจะสร้างกระแสได้ประเด็นคือพื้นที่ที่พูดสำคัญมากครับถ้าคนงานศิลปะสร้างแล้วเก็บไว้ในสื่อของตัวเองก็พูดอยู่กับตัวเองไปครับพื้นที่ที่เปิดกว้างพื้นที่ที่กระจายข้อมูลต่อไปและส่งต่ อผมเชื่อในการ cross-disciplinary งานศิลปะส่งต่อให้นักวิชาการนักวิชาการส่งต่อให้นักมนุษยมนุษยวิทยาส่งต่อให้ภาครัฐสังคมเกิดกระบวนการขับเคลื่อนที่ใหญ่โตและหลักฐานหนักแน่น คุณเป็นเสร็จมันไม่ได้ คุณต้องเปลี่ยนในมุมนี้ผมก็ชักสนใจงานที่พี่เรืองศักดิ์ทำไว้แล้วนะครับว่าถ้าภาพใบไม้ที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองเนี่ยถูกส่งต่อกันไปทั้งโซเชียลมีเดียมันจะเกิดความตระหนักรู้อะไรขึ้นมาในบ้านนี้เมืองนี้บ้างครับเพื่อศักดิ์อยากสื่อสารอะไรไปถึงกับคนในสังคมครับที่ทั้งที่มาชมงานที่นี่ทั้งที่รับชมอยู่ทางบ้านถึงปัญหาเรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างที่บอกคือมันยากมากเพราะว่าเรามันมองไม่เห็นแต่เราจะรู้สึกมันได้คือตอนที่เราป่วยแล้วถ้าเราฉลาดพอเราคงป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆครับถ้าแม้กระทั่งเราอ้างว่าฉลาดพอยังไงคุณก็ต้องป้องกันอยู่ดีเพราะนั้นไม่ว่าเป็นแง่มุมไหนก็ตามแต่คุณก็ต้องหาวิธีการป้องกันมันวิธีการป้องกันที่สุดคือขจัดมันซะสิ่งที่ก่อให้เกิดผลพวกนี้อย่างที่บอกคุณมีเทคโนโลยีแล้ว คุณมีอำนาจเงินตราคุณมีอำนาจต่างๆคุณแค่จัดการวินวินทั้งสองฝ่ายทำให้เราตรวจสอบไม่ได้ทำให้ Greenpeace ตรวจสอบไม่ได้ทำให้องค์กรต่างๆตรวจสอบไม่ได้ไม่ใช่ไปแต่ตรวจสอบไม่ได้คือหลักฐานวิสัยที่เข้าไปกระทำจนถึงตรงนี้มีความหวังไหมครับว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงมีแน่นอนงานเมมโมรี่ชิ้นหนึ่งเป็นรูปแม่กับลูกเป็นภาพที่ยังลอยโฟลต์อยู่ที่เป็นสภาพปกตินั่นคือความหวังอนาคตที่ส่งต่อเรายังคาดหวังอนาคตได้ต้องคาดหวังเรายังเชื่อในพลังของคนในสังคมถ้าเราไม่เชื่อเราอยู่ยากมากขึ้นกว่านี้ครับถ้าสื่อสารไปถึงผู้มีอำนาจได้ณเวลานี้จะบอกอะไรกับเขาครับมีพี่ผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งเขาฝากคำพูดมาผมไม่แน่ใจว่าผมพูดถูกหรือเปล่านะ facility capacity พื้นที่ต่างๆมีสามารถรับผลกระทบได้ระดับหนึ่งคุณจะ extend มันออกมามากกว่านั้นไม่ได้มันจะเป็นปัญหา
ความละโมบต่างๆความคิดว่ามันสามารถจัดการได้คุณต้องมีนักวิจัยนักอะไรนี้ที่อยู่ที่จำกัดขอบเขตตรงนี้ให้ได้ไม่งั้นมันพอขยายออกไปมากๆเนี่ยมันรับไม่ไหวแล้วโครงสร้างมันพังสังคมพังคนพังทั้งหมดอยู่ที่การตัดใจของคนไม่กี่คนแล้วก็อยากให้เขาเหล่านั้นตระหนักต้องรู้ต้องรู้ครับคำถามสุดท้ายครับพี่รัศดร์ทิ้งท้ายอะไรให้กับพวกเราที่รับชมรับฟังอยู่ณเวลานี้หน่อยผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามแรกต้นจะรับรู้ถึงปัญหาแล้วก็ความหนักหน่วงของ PM 2.5 แล้วล่ะพี่รัศดร์ทิ้งท้ายให้นิดนึงครับมีอยู่เรื่องนึงเมื่อกี้ก็ไม่ได้พูดเราอยู่ในท่ามกลางกระแสของเทคโนโลยีเทคโนโลยีมีข้อดีของมันแต่การออกแบบมันทำให้มันดีขึ้นลองคิดถึงภาพสมัยก่อนเครื่องจักรไอ้น้ำฟันเฟืองขนาดใหญ่ถ้าคุณใส่เสื้อกุยกายเข้าไปคุณเจอฟันเฟืองบดขยี้เลยแน่ตอนนี้การออกแบบเทคโนโลยีทำมันเล็กลงกระชับขึ้นมีรูปแบบการปกป้องการกระจายเทคโนโลยีออกไปแต่กลับกันนั่นเองเนี่ยเทคโนโลยีก็ทำให้มลภาวะละเอียดมากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันคุณต้องก้าวทันเทคโนโลยีด้วยคิดทุกรอบด้านเทคโนโลยีที่พาอนาคตไปได้ก่อให้มันเกิดมลพิษได้มลพิษนั้นคุณต้องสร้างมาตรการป้องกันด้วยเหมือนกันไม่ใช่มองที่เทคโนโลยีอย่างเดียวครับซึ่งก็จะรวมไปถึงพวกเราที่เป็นฐานะผู้ใช้เทคโนโลยีนั้นที่ต้องรู้เท่าทันถ้ารู้เท่าทันแล้วจะส่งต่อเรื่องนี้ไปยังไงก็คงจะต้องฝากเป็นการบ้านให้กับทุกคนที่ร่วมอยู่ในที่แห่งนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเรารู้เท่าทันแล้วแล้วเราจะส่งต่อสิ่งที่เรารู้ออกไปได้อย่างไรนะครับขอขอบคุณคุณเรืองศักดิ์อนุวัฒน์วิมลนะครับศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานแล้วเดี๋ยวช่วงหลังจากเสร็จสิ้นเวทีการเสวนาเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะมีการนำชมนิทรรศการด้านนอกด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่เรืองศักดิ์รออยู่บนเวทีสักครู่นะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ขั้นตอนของการมอบของที่ระลึกให้กับแขกที่ขึ้นมาร่วมเสวนาบนเวทีแห่งนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนจากทาง Greenpeace นะครับคุณรัตนสิริกิตติก้องณพางหัวหน้าโครงการรณรงค์ Right to Clean Air ขออากาศ